ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.นายแพทย์กระแสชนะวงศ์สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตสิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาโทด้านสาธารณสุขเขตร้อนมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษและปริญญาเอกด้านสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นท่านยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์หลายสาขาอาทิสาขามนุษยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบาเกียวประเทศฟิลิปปินส์สาขาสาธารณสุขศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชินฮานสาธารณรัฐเกาหลีสาขาผู้นำชุมชนจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ท่านได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอาทิศาสตราจารย์พิเศษการสาธารณสุขมูลฐานมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาเอกพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยเมเซประเทศญี่ปุ่นท่านได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่เทศบาลตำบลเมืองพลจังหวัดขอนแก่นในตำแหน่งนายแพทย์ตรีโทและเอกก่อนที่จะรับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กชนบทที่41และได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลังจากนั้นท่านก็ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญตลอดมาอาทิหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การสหประชาชาติในด้านประชากรและการวางแผนครอบครัวหรือ UNFPA ประจำประเทศบังคลาเทศและผู้อำนวยการผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลด้านการเมืองท่านได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2558และประธานอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญด้านการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นท่านได้รับการยกย่องและรางวัลเกียรติยศหลายโอกาสอาทิรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นและรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรางวัลมหิดลทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลรางวัลปูชนียแพทย์จากแพทยสภารางวัลรามอนแม็กไซไซสาขาผู้นำชุมชนจากประเทศฟิลิปปินส์ตลอดจนได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun ระดับ6ชั้นสูงสุดจากสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นปัจจุบันศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.นายแพทย์กระแสชนะวงศ์ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรนายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ประธานมูลนิธิรักไทยและประธานศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เคารพท่านอาจารย์ดร.ทัศนีแสนจันทร์ท่านแขกผู้มีเกียรติเพื่อนข้าราชการครูบาอาจารย์และนักศึกษาท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกมีความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้มาบรรยายได้มาคุยเรื่องเกี่ยวกับที่ผมสนใจแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตถอดหน้ากากหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้คงจะไม่ไปแพร่เชื้อให้ใครหรอกครับแต่เราจะได้พูดได้ชัดๆวันนี้เป็นการเตรียมการที่ดีมากและเป็นบรรยากาศที่สง่างามในการไปบรรยายต่างจังหวัดหรือที่อื่นๆในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยผมก็ยังไม่เคยเห็นบรรยากาศที่ผู้จัดทำได้ดีมากสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งนี้ภายใต้การนำและอำนวยการของท่านดร.ทัศนีแสนจันทร์เพราะฉะนั้นบรรยากาศวันนี้เนี่ยทำให้ผมรู้สึกนอกจากพวกภาคภูมิใจแล้วยังตื่นเต้นที่จะได้มาคุยเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำให้ท่านฟังและเป็นครั้งแรกที่ได้จัดงานแบบนี้ให้มีบรรยายในหัวข้อที่ทันสมัยมากซึ่งท่านเป็นคนตั้งชื่อให้ผมบรรยายที่สำคัญคือได้มีการเชิญท่านผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดด้วยเมื่อกี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพูดแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพูดได้งามมากสวยงามมากดีมากต้องขอขอบคุณท่านเป็นพิเศษนะครับและเพื่อให้พวกเราได้ชื่นชมกับการจัดงานผมอยากจะถือโอกาสร่วมกับท่านทั้งหลายหรือเชิญชวนท่านทั้งหลายแสดงความขอบคุณและชื่นชมกับความพยายามของท่านดร.ทัศนีแสนจันทร์ด้วยการปรบมือดังๆสักครั้งได้ไหมครับไม่มีครั้งใดที่ผมได้เตรียมการที่จะพูดเรื่องภาวะผู้นำมากเท่ากับการมาพูดครั้งนี้และเวลาจะมาพูดให้พวกเราฟังคงไม่มาพูดแบบสอนปริญญาโทปริญญาเอกแต่จะมาคุยให้พวกเราฟังว่าภาวะผู้นำนั้นสำคัญภาวะผู้นำนั้นสำคัญที่ไหนและภาวะผู้นำนั่นเองที่ทำให้คนประสบความสำเร็จที่แตกต่างกันภาวะผู้นำกับคำว่าผู้นำไม่เหมือนกันผู้นำอาจจะได้มาโดยตำแหน่งโดยหน้าที่การงานนะครับแต่ภาวะผู้นำนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากภายในเป็นความสำนึกเป็นความรู้สึกเป็นความรับผิดชอบแสดงออกในวิธีพูดวิธีแต่งเนื้อแต่งตัววิธีการเดินการเหินรู้จักตรงจังหวะที่จะจับไม้จับมือหรือยกมือไหว้ขอโทษขอบคุณอะไรต่างๆรวมๆแล้วนี่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า character แต่มีเกร็ดความรู้อย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับความเป็นผู้นำนี่มีคำสอนพอสรุปได้อย่างหนึ่งสั้นๆคือว่าคนเป็นผู้นำบางทีอาจจะมีภาวะผู้นำน้อยกว่าคนที่เป็นลูกน้องผู้นำอีกและในขณะเดียวกันก็จะมีคำพูดต่อไปว่าภาวะผู้นำนั้นมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากคนอื่นแตกต่างจากใครต่อใครคือภาวะผู้นำนั้นเป็นคนที่รู้ทุกอย่างในบางอย่างและรู้บางอย่างในทุกอย่างพยายามจะนึกหาตัวอย่างซึ่งมีมากในเมืองไทยในโลกนี้นะแต่ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนี่ผมเห็นว่าดร.ทัศนีที่พวกเรารักเคารพเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากรู้ทุกอย่างในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเพราะเรียนมาพูดเรื่องการศึกษารู้หมดออกแบบไหนเรียกว่ารู้ทุกอย่างในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาชีวศึกษาอนุบาลหรือประถมศึกษาอะไรต่างๆที่ท่านเรียนมาแต่รู้บางอย่างในทุกๆอย่างก็คือรู้ว่าสังคมเป็นอย่างไรตำรวจเป็นอย่างไรทหารเป็นอย่างไรข้าราชการเป็นอย่างไรพ่อค้าเป็นอย่างไรชาวบ้านเป็นอย่างไรสามารถเข้าคนอื่นได้ดีครับจึงรู้ว่าถ้าพวกเราอยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จแล้วนี่คงจะเรียนรู้จากดร.ทัศนีแสนจันทร์นี่ได้มากผมคิดว่าครูบาอาจารย์และเพื่อนข้าราชการหลายคนรู้จักกับท่านดร.ทัศนีคงจะเห็นด้วยกับผมที่ผมพูดอย่างนี้
ถ้าเห็นด้วยลงปรบมืออีกสักทีได้ไหมครับที่พูดอย่างนี้ต้องการจะบอกว่าภาวะผู้นำนี่จริงๆเราสอนกันไม่ได้ไม่มีใครสอนใครในเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นำได้แต่ถึงสอนไม่ได้แต่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้แต่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้การเรียนรู้ก็คือการให้เห็นตัวอย่างตัวอย่างคนนั้นตัวอย่างคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราที่เราเรียนหนังสือหลายแห่งจึงต้องเอาหนังสือบุคคลสำคัญของอ่านประกอบหลายคนที่เป็นคนไทยก็เป็นคนสำคัญของโลกเหมือนกันนะครับผมคิดว่าถ้าหากสนใจภาวะผู้นำเพราะเราเชื่อว่าการมีภาวะผู้นำที่ดีนั้นจะทำให้เกิดความสำเร็จที่ดีในชีวิตเราก็จะสนใจและคนสนใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำนั้นก็ทำให้เกิดความสำเร็จจริงๆครับในโลกวันนี้ที่เราพูดถึงบุคคลสำคัญระดับโลกก็ดีระดับเมืองไทยก็ดีว่าประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่อย่างไรบางทีท่านเหล่านั้นเนี่ยได้เรียนจากการทำงานจนกระทั่งมีคำกล่าวของนักการศึกษาว่าการทำงานคือการศึกษาทำงานทุกอย่างมันทำให้เกิดการศึกษาขึ้นครับและการศึกษานั่นเองที่ทำให้เรารู้สึกทนได้ต่อความยากลำบากทนได้ต่อปัญหาต่างๆจนกระทั่งมีคนพูดว่าคนที่มีภาวะผู้นำนั้นต้องรู้จักเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสหรือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะฉะนั้นวันนี้จะลองพูดให้พวกเราฟังว่าในสถานการณ์ที่เราพูดว่าโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยเป็นหัวข้อที่ทันสมัยมากผมต้องมาทบทวนว่าเราจะเอาอะไรมาพูดบ้างโลกาภิวัตน์นี่พวกเราเคยได้ยินได้พูดกันมามากแล้วว่าโลกาภิวัตน์แปลว่าการเคลื่อนย้ายการติดต่อการไปมาหาสู่กันโดยไม่มีพรมแดนจะบินไปก็ได้จะเดินไปก็ได้จะขี่รถยนต์รถไฟไปก็ได้ยิ่งส่งเสริมให้เดินทางได้มากเท่าใดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระหว่างประเทศในโลกนี้ก็จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าคล้ายๆอย่างนั้นเรียกว่าโลกาภิวัตน์แปลว่าโลกไม่มีพรมแดนแต่พอเกิดโควิดขึ้นกลายเป็นมีพรมแดนแล้วครับห้ามไม่ให้เข้าประเทศจีนห้ามไม่ให้ไปญี่ปุ่นถ้าจะไปอเมริกาไปยุโรปต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ห้ามไม่ให้คนเข้ามาประเทศไทยด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมมันกลายพ้นโลกาภิวัตน์กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เราเห็นว่าบางอย่างการเปลี่ยนแปลงแบบนี้การเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของคำว่าโลกาภิวัตน์ไม่ได้เขียนขึ้นจากกฎหมายไม่ได้ตั้งข้อสมมติฐานอะไรหรอครับแต่เป็นธรรมชาติก็มีส่วนทำให้โลกาภิวัตน์เปลี่ยนไปแต่คนที่มีภาวะผู้นำนี่ไม่หวั่นไหวแม้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงสังคมวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปครับโดยเฉพาะในวงการศึกษาแทนที่จะมีการสอนกันตอนเช้าพูดกันหน้าเสาธงแบบนั้นแบบนี้ต้องมาใช้คำว่าออนไลน์แล้วคำว่าออนไลน์ก็มีการพัฒนาขึ้นแสดงว่าโควิดนั้นนอกจากจะทำให้เกิดปัญหาและเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาด้วยครูบาอาจารย์ที่ไม่เคยทำออนไลน์ก็ต้องมาเริ่มทำออนไลน์และการที่เรียนแบบออนไลน์เนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องว่าใครจะทำออนไลน์ให้นักศึกษาชอบทำให้นักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนนี่ก็แข่งกันนี่ก็เกิดความคิดใหม่ๆขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยบางอย่าง
บางทีบางครั้งมันตามมาด้วยโอกาสด้วยเหมือนกันครับโอกาสที่จะเรียนรู้ในทางธุรกิจในทางค้าขายหลายคนก็จะบ่นว่าลำบากมากโรงแรมก็ปิดหลายแห่งประกาศขายก็หลายแห่งบางแห่งก็ทนไม่ได้เพราะว่าไม่มีลูกค้ามาไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนกิจการอีกหลายอย่างก็ปิดก็ลำบากก็โวยวายด่าพ่อด่าแม่คนอื่นอะไรต่างๆก็มีแต่หลักของผู้นำหลักของผู้นำอะไรที่เกิดขึ้นเราจะไม่ชี้นิ้วไปโทษคนอื่นเราจะไม่บอกใครต่อใครแบบแก้ตัวและคนที่เป็นคนมีภาวะผู้นำนั้นมักจะไม่ทวงบุญคุณใครต่อใครเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นก็แก้โดยตนเองให้มากที่สุดที่จะมากได้ผมว่าในวงการค้าในวงการธุรกิจที่ค้าขายมากๆยิ่งมากเท่าใดกระทบกระเทือนมากเท่านั้นแต่คนที่เป็นนักธุรกิจที่เขามีภาวะผู้นำทางการค้าการขายเขาก็ต้องหาทางที่จะคิดในทางบวกว่าสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขยังไงเราจะทำให้เสียหายน้อยที่สุดได้ยังไงแล้วเราจะเพิ่มรายได้เพื่อจะให้ทุกคนอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ต้องไล่ออกโดยไม่ต้องถอดให้เขาออกจากงานไปนี่ยังไงผมก่อนจะไปถึงขั้นทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำผมอยากจะเชิญพวกเราลองชมภาพยนตร์สั้นๆ นิดหนึ่งผมได้มาจากที่เขาส่งมาทางเขาเรียกว่า YouTube มั้งครับนะครับเกี่ยวกับคุณธนินทร์เจียรวานนท์นี่เป็นเจ้าของ7 Eleven 12,000 13,000 แห่งแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการอีกหลายอย่างจนกระทั่งเราเรียกว่าเป็นเจ้าสัวที่รวยที่สุดในประเทศไทยเวลาเขาไปสัมภาษณ์ท่านแทนที่จะบอกว่าผมก็แย่ครับผมเสียหายมากมายผมอย่างนั้นผมอย่างนี้ไม่พูดครับพูดต่อไปเลยว่าเป็นโอกาสดีที่จะต้องทำอะไรบ้างจะต้องพัฒนาคนหนุ่มคนสาวขึ้นมาทำหน้าที่แทนแล้วก็ไม่โทษใครต่อใครโทษตัวเองว่าผมอายุมากแล้วผมต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาตรงนี้ก่อนจะผ่านไปผมก็ต้องขอบอกกับพวกเราว่าคนที่มีภาวะผู้นำมีลักษณะที่ตรงกันอย่างหนึ่งคือผู้นำต้องสร้างผู้นำครูคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นอาชีพที่มีภาวะผู้นำและเราเรียกกันว่าครูคือผู้นำเพราะครูจึงมีศิลปะในการที่จะสร้างผู้นำสร้างลูกศิษย์ให้เป็นผู้นำครูที่ดีที่สุดก็คือครูที่สามารถแสดงภาวะผู้นำโดยการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้มากขึ้นและมากขึ้นขอเชิญฟังคำพูดของคุณธนินทร์เจียรวานนท์ท่านนิดเดียวก็พอครับพอจะได้ท่านพูดคิดยังไงขณะที่เกิดวิกฤตการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยนะครับเชิญครับยามวิกฤตเราต้องมองว่ายังไงมันก็ต้องสว่างมันจะเป็นมืดไปนี่มันก็หมดเลยโลกมันก็ล้างหมดมันเพียงชั่วคราวผมมองชั่วคราวแล้วก็ผมยังมองว่าไม่ได้นานแต่ก็เสียหายอย่างหนักเที่ยวนี้เนี่ยคือเพียงแต่หยุดแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะแต่ทุกอย่างมันยังอยู่พร้อมอยู่ไม่ได้ถูกทำลายสนามบินก็ไม่ได้ถูกทำลายโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ถูกทำลายไม่เหมือนสงครามโลกครั้งที่สองมันบอมกันตัดถนนรถไฟท่าเรือสนามบินทิ้งลูกระเบิดกันวันนี้ไม่ได้เสียหายแม้แต่ลำหนึ่งไม่ใช่เพราะเรามีปัญหาเพราะปัญหาที่เรื่องโลกทำให้เรามีปัญหาถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะกู้เงิน30ปี100ปีก็ได้ออกบัตรพันธบัตรของรัฐบาลไทยแล้วก็ดอกเบี้ยถูกๆอย่าให้เขาตายไปช่วยเขาพยุงเขาให้อยู่เลยพันพ้นตรงนี้แล้วยืดชีวิตเขาอยู่แล้วพอหลังวิกฤตแล้วเนี่ยประเทศไทยพร้อมที่สุดถ้าเทียบกับต้มยำกุ้งแล้วเนี่ยน้อยมากตอนที่ต้มยำกุ้งมันอยู่เนี่ยเงินบาทนี่มันลอยตัวเลยแล้วมาเกิดในประเทศไทยแล้วก็ที่บริษัทแม่นะ CP บริษัทแม่เนี่ย
มีหนี้กับธนาคารเนี่ยเขาเอาคืนหมดเลยนะถ้าคืนไม่ได้เราล้มละลายนะแล้วก็ก่อนกำหนดในนั้นมีสัญญาไว้นะถ้าประเทศคุณเกิดล้มละลายเนี่ยสัญญา5ปี10ปีเนี่ยผมเอาเงินคืนทันทีไม่ได้ผมยึดทรัพย์ของคุณผมคิดว่าต่อไปท่องเที่ยวเนี่ยต้องบวกสุขภาพครับบวกความปลอดภัยแล้วเราถือโอกาสเอาเงินเนี่ยวันเนี้ยสร้างโรงพยาบาลให้มันยอดเยี่ยมที่สุดหลังวิกฤตนี้แล้วเราอาจจะกลายเป็นศูนย์การแพทย์ของโลกไม่ใช่คนอาหรับมาจีนเอ้ยเผลอๆอเมริกายุโรปก็มานะจะทำยังไงให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดศูนย์กลางของโลกไม่ใช่เฟ้อฝันจีนก็ชอบไทยยุโรปก็ชอบไทยรวมทั้งรัสเซียเนี่ยญี่ปุ่นก็ชอบไทยเกาหลีใต้ก็ชอบไทยรับกว่าเอเชียน10ประเทศก็ไม่ได้ทะเลาะกันแล้วเอาคนเก่งมาเติมอีก5ล้านคนแล้วต่อไปผสมไปกลายเป็นเมืองไทยเนี่ยคนเก่งที่สุดในโลกมันอยู่ที่เมืองไทยนะเพราะพื้นฐานคนไทยมันรับมันไม่ได้รังเกียจไม่เหมือนหลายประเทศแล้วเราไม่ลุกเราไม่ใช่เป็นคนรังแกใครเราเป็นคนให้เอาจะ5ล้านคนที่มีความสามารถในโลกนี้นะฮะมาทำงานในเมืองไทยแล้วก็มาสอนนามคนไทยเก่งไปด้วยเลยอาจารย์เก่งคนนึงอาจจะสอนนักเรียนความรู้กระจายเป็นหลายสิบล้านคนก็ได้ผมว่าถ้าเราได้คนเก่งๆมาอีกยุคหนึ่งนะยุค 4.0 เนี่ยเราขาดแคลนคนเก่งคุณยิ่งเก่งเท่าไหร่ผมยิ่งเชิญคุณมาแล้วก็ให้เขาเป็นคนไทยไปเลยเสียหายอะไรเพราะเราขาดแคลนวันนี้เราเกิดน้อยเราจะเข้าสู่คนแก่แล้วเราไปกลัวอะไรเขาสร้างคนเก่งมาให้เราใช้ทำไมเราไม่รู้จักเอามาใช้ดูราชการที่5ยังจ้างเยอรมันมาตั้งระบบรัฐบาลอังกฤษมาสอนทหารเอาคนจีนมาช่วยเรื่องเศรษฐกิจบ้างในยุคนั้นวันนี้เราทำไมไม่รู้จักใช้คนเก่งในโลกนี้เอาเงินมาเสียภาษีให้เรามาสร้างเศรษฐกิจให้เรามันนำเอาคนไทยเก่งไปด้วยมาเป็นอาจารย์จะไปเสียหายอะไรครับต่อไปเนี่ยได้รับเงินเดือนอเมริกาแต่มาใช้ชีวิตในเมืองไทยสบายถ้าเราได้มาใช่5ล้านคนเก่งๆในโลกนี่มาอยู่ที่เนี่ยอะไรที่จะเกิดขึ้นรู้ไหมเราจะเป็นศูนย์การเศรษฐกิจของโลกถ้าประเทศไทยอยู่ไม่ได้ผมอยู่ได้ยังไงผมบอกผมรักเมืองไทยมากที่สุดเอาแค่นี้เพื่อเป็นตัวอย่างว่าคนที่ทำงานมาจนกระทั่งได้ประสบความสำเร็จคนปรบมือให้ทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ยเวลาปัญหาเหมือนกับที่เราเจอปัญหาเนี่ยเขาคิดยังไงคิดต่อไปเลยคุณธนินเนี่ยเท่าที่อ่านประวัติท่านก็ไม่ได้จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับเรียนจบม.6ที่กวางโจวแล้วก็อยากจะมาเรียนปวช.ปวส.ที่ฮ่องกงตั้งใจจะมาเรียนที่ฮ่องกงก็ปรากฏว่าพี่น้องอยากบอกให้มาค้าขายมาทำธุรกิจดีกว่าก็เลยต้องกลับมาเมืองไทยแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยตนเองทำขึ้นมาเองจนกระทั่งกลายเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในประเทศไทยเกิดภาวะปัญหาที่เราพูดกันทั่วประเทศไทยว่ามันกำลังเดือดร้อนมันกำลังเจ๊งกันกำลังลำบากผมลงทุนไปขนาดนี้ผมก็เสียหายมากก็ไม่พูดเลยเห็นไหมครับพูดถึงว่ามันยังมีโอกาสประเทศไทยยังมีเหลือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เราจะต้องทำได้เราควรจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าเพียงแต่ตัวอย่างแบบนี้ก็คงจะทำให้เรามีกำลังใจนะครับก่อนที่ผมจะลืมเวลาผมบรรยายไปก็อยากจะแทรกตรงนี้นิดนึงว่าคนที่มีลักษณะภาวะผู้นำเนี่ยจะมีลักษณะที่ตรงกันอยู่สัก3ข้อผมให้ชื่อว่าบันได3ขั้นของชีวิตผู้นำเมื่อกี้ที่พูดมาแล้วเนี่ยอันที่1ก็คือบันไดขั้นที่1ก็คือรู้จักยกย่องชื่นชมผู้ที่เกี่ยวข้องคนขาดทุนจนกระทั่งหมดเงินหมดทองนี่ยังยกย่องว่าเขาเก่งเขาสามารถจะทำได้แต่ขอให้รัฐบาลช่วยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข้อ2ที่เป็นบันไดขั้นที่2ของคนที่มีภาวะผู้นำก็คือรู้จักชื่นชม
เพิ่มค่าเพิ่มความหมายให้กับงานที่ตัวเองทำและบันไดขั้นที่3ของคนที่เป็นผู้นำคือรู้จักทำตัวให้เป็นประโยชน์เมื่อกี้นี้ท่านก็แนะนำว่าประเทศไทยควรจะทำยังไงนะครับคนพ่อค้าพ่อขายควรจะทำไงคิดนี่ก็คือการที่ทำประโยชน์ให้คนอื่นให้ข้อคิดให้ข้อสังเกตนะครับนั่นเป็นบันไดอีกสักพักหนึ่งผมคงจะมีโอกาสได้เสนอวิดีทัศน์สั้นๆเกี่ยวกับชีวิตและภาวะผู้นำแบบหมอกระแสหวังว่าท่านคงจะไม่รังเกียจที่จะฟังที่จะชมนะครับแต่ขอขั้นตรงนี้นิดเดียวอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือมาทบทวนไปทบทวนมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นการอ่านแล้วก็อ่านอีกอ่านแล้วก็อ่านอีกเนี่ยก็พบว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภาวะผู้นำเนี่ยมีอยู่มากมายท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยมีภาวะผู้นำเป็นต้นทุนอยู่แล้วล่ะครับแต่ภาวะผู้นำที่เป็นต้นทุนเหล่านี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆจะบอกว่าเราต้องหมั่นตะไบเลื่อยหรือลับบี้เพราะภาวะผู้นำนั้นมีบางคนบอกว่าถ้าไม่อ่านหนังสือถ้าไม่ฟังคนอื่นบ้างภาวะผู้นำก็หายไปครับภาวะผู้นำก็หายไปเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าท่านทั้งหลายที่กรุณามาวันนี้เนี่ยท่านกำลังจะเสริมภาวะผู้นำของท่านให้แข็งแรงคงอยู่และเพิ่มขึ้นเพราะมีคำสอนอยู่คำหนึ่งบอกว่าภาวะผู้นำนี่ก็เหมือนกับมีดเหมือนกับเลื่อยที่เราสามารถจะเลื่อยไม้เลื่อยอะไรได้เนี่ยจะเลื่อยไปเลื่อยมามันจะหายคมไปบ้างมันก็ทื่อๆบ้างมีดที่เคยฟันไม้มาเยอะแยะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องหมั่นรับมีดเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาวันนี้แสดงว่าภาวะผู้นำของท่านเนี่ยนอกจากยังคงอยู่แล้วท่านยังอยากจะตะไบเรื่อยอยากจะรับมีดให้มันคมต่อไปเพราะฉะนั้นเราลองฟังต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ผมสรุปมาตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อจะให้ท่านทบทวนและสอนและระลึกถึงตำราหนังสือต่างๆเพราะว่าหลายๆท่านที่พูดมาในอดีตมีความหมายต่อคุณสมบัติและคุณภาพของความเป็นผู้นำทั้งสิ้นครับถ้าคนชอบอ่านประวัติศาสตร์ของการทำสงครามหนังสือเล่มหนึ่งที่พวกเราหรือนักปกครองนักการทหารหรือตำรวจอาจจะเรียนมากหน่อยเขาเรียกว่าตำราพิชัยสงครามตำราแบบนี้ของเบ้งที่เป็นยอดนักสู้นักรบก็มีตำราอีกเหมือนกันแต่ตำราที่อยู่ในพิชัยสงครามเนี่ยมีคำสอนอยู่นิดหนึ่งเพื่อให้พวกเราที่จะมีภาวะผู้นำไปทำงานให้ประสบความสำเร็จที่ได้ทั้งงานและน้ำใจคนเนี่ยลองฟังคำนี้ดูคำที่กล่าวสอนไว้ในตำราพิชัยสงครามบอกว่าแม้เราจะทำสงครามสนามรบชนะ10แห่งชนะ100แห่งหรือมากกว่านั้นก็เป็นชัยชนะที่เราไม่ภูมิใจมากนักเพราะเรารบแต่ละครั้งเราก็ต้องเสียเงินทองเสียคนเสียมนุษย์ไปหลายๆชัยชนะที่จริงๆแล้วคือชัยชนะที่ได้มาโดยไม่ต้องรบชัยชนะที่แท้จริงที่ต้องการของผู้นำก็คือชัยชนะที่ได้มาโดยไม่ต้องรบครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่พวกเราคิดดูแล้วกันถ้าจะไปโต้เถียงกันสู้กันบอกว่าตายข้างหนึ่งเรียกว่าตาต่อตาบางทีมันก็ตายทั้งคู่แต่ว่าทำยังไงถึงจะทำให้รู้สึกว่าการไม่ทะเลาะกับคนอื่นเป็นศิลปะของผู้นำด้วยเพราะทะเลาะกันแต่ละครั้ง
มันแพ้ทั้งคู่รบกันแต่ละครั้งก็ต้องสูญเสียทั้งคู่ครับแต่ทำยังไงถึงจะไม่ต้องรบกันแต่ชนะด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ผู้นำต้องศึกษาครับอีกข้อหนึ่งที่คนพูดกันมากบอกว่าพัฒนาภาวะผู้นำเนี่ยจริงๆแล้วก็คือพัฒนานิสัยเองนิสัยดีคิดดีนะครับพูดดีทำดีแล้วก็จะทำให้เกิดความสำเร็จได้แล้วก็มีข้อสรุปว่านิสัยดีดีกว่าความฉลาดนิสัยดีถ้าพูดจริงๆก็คือดีกว่าการมีวุฒิปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกถ้ามีนิสัยดีคนยอมรับทำอะไรก็ทำสำเร็จครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะฝากเอาไว้เพื่อให้พวกเรารู้ว่านั่นก็เป็นต้นทุนของความเป็นผู้นำเหมือนกันคำว่านิสัยดีนิสัยดีแล้วมีประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยถ้าพวกเราอ่านหนังสือก็จะพบว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งที่ดังมากขายดีมากแปลไปทั่วโลกเรียกว่านิสัยดี7อย่างที่เรียกว่า7 habits บางคนก็ได้อ่านบางคนก็ได้อ่านเป็นภาษาไทยบางคนก็เอาไปใช้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนให้ครูรู้จักใช้นิสัยอย่างนี้ให้ดีแต่ใน7อย่างนั้นมีข้อหนึ่งที่พูดกันไว้ก็คือคนเป็นมีผู้นำเนี่ยต้องมีนิสัยที่เวลาจะเจรจากับใครพูดกับใครเนี่ยต้องให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวินคือชนะทั้งคู่เขาก็ได้เราก็ได้ไม่ใช่เราได้คนเดียวเพราะฉะนั้นการที่จะมีนิสัยแบบนั้นนี่ก็ต้องฝึกไปถ้ามีนิสัยแบบจะเอาเปรียบเขาอยู่เรื่อยคิดอยู่เรื่อยว่าจะต้องเอาเปรียบต้องได้มากกว่าต้องเอาชนะให้ได้ให้เขาแพ้ก็ช่างเขาไอ้อย่างนั้นเป็นนิสัยที่อาจจะไม่เหมาะสำหรับความเป็นผู้นำอีกอันนึงที่มีคนพูดกันบ่อยๆนะครับพวกเราคงเคยได้ยินหนังสือเขียนโดยเดลคาร์เนกี้เดลคาร์เนกี้ผมก็เคยอ่านตั้งแต่มัธยมแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ยังอ่านบางทีไปเห็นในร้านเขาขายอีกก็ซื้ออีกมีแปลเป็นภาษาไทยแต่มีข้อประโยคนึงซึ่งผมชอบเอามาใช้กับพวกเรากับตัวเองด้วยไปไหนมาไหนพบกับใครที่ไหนอย่างไรก็ตามจงพยายามมองหาจุดดีเด่นเช่นที่มีในตัวเขาแล้วเอามาย้ำอย่าไปพยายามมองหาจุดด้อยของเขาแล้วก็เอามาตีแผ่เพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะผู้นำจุดแรกที่สุดที่จะเริ่มการคุยกันให้สำเร็จก็คือต้องรู้ว่าเขาเป็นใครเขามีจุดเด่นยังไงบ้างทุกคนมีจุดเด่นจุดดีนะครับเราทำไมจะต้องเสียเวลาไปพูดถึงจุดด้อยของเขาเพราะถ้าเราพูดถึงจุดดีเด่นเช่นที่มีในตัวเขาแล้วเนี่ยเขาก็ชอบแน่ๆครับอันนั้นเดลคาร์เนกี้เขียนไว้ในหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนท่านทั้งหลายคงจะเคยผ่านหูผ่านตาถ้ามีโอกาสก็ลองไปอ่านอีกหรือมีอีกคนหนึ่งที่มีภาวะผู้นำทางธุรกิจระดับโลกซึ่งคุณธนินทร์ เจียรวนนท์เนี่ยก็เคยไปคุยคนนี้ก็ตั้งสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำขึ้นเขาเรียกว่าสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำแจ็คเวลคุณธนินทร์เอาสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำแบบนั้นเนี่ยมาตั้งที่เขาใหญ่เขาเรียกว่าสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำของ CP เพราะเห็นความสำคัญว่าเจ้าหน้าที่ทุกระดับจะพัฒนาให้เป็นหลงจู้อย่างเดียวเนี่ยไม่พอจะต้องพัฒนาให้เขามีภาวะผู้นำเมื่อเป็นอย่างนั้นคำพูดคำเดียวที่ชักแววสามารถไปกู้ปัญหากู้สถานการณ์ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดกำลังจะเจ๊งคือบริษัท GE General Electric
คือการไฟฟ้าของ GE นั่นเองครับเมื่อเข้าไปถึงก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาคนเอาคนออกจากงานรุ่นที่1เอาออกไป 20% รุ่นที่2เอาไปอีก 15% รุ่นที่3เอาออก 10% แต่การไปเอาคนออกแบบนั้นคือการสร้างคนด้วยครับผู้นำต้องสร้างผู้นำบอกว่าทำไมผมจะต้องคัดเลือกคนออกจากงานทำไมผมจะต้องทำให้พวกเราต้องตกงานผมทำด้วยความรักผมทำด้วยความปรารถนาดีเพราะโลกยุคใหม่โรงงานของเรากิจการของเรามันคงต้องใช้เทคโนโลยีแบบนั้นแบบนี้แบบนี้มีหลายคนที่ทำมา 20-30 ปีแล้วอาจจะไม่สะดวกที่จะทำต่อแต่ผมจะไม่ปล่อยให้ตกงานไปโดยไปทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไร้สาระแล้วก็ไปขาดเงินขาดทองไปยากไปจนไม่ใช่เอามาคุยกันน้องเลยถ้าออกจากงานตรงนี้เนี่ยอยากไปทำธุรกิจอะไรเดี๋ยวผมเขียนให้ผมแนะนำให้คนนี้อีก2คนนี้อยากไปทำอะไรแนะนำให้แล้วก็มีทุนมีรอนให้ตามสมควรเพราะคนที่ตกงานที่เราเรียกว่าตกงานคือออกจากงานไปเพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยกลับได้งานใหม่กลับมีทุนแล้วไปทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดเพราะบริษัทที่จัดขึ้นใหม่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงหมดเนี่ยเขาไม่สะดวกเขาทำไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบางทีการเอาคนออกจากงานนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ใจร้ายใส่ระกรรมนะครับเป็นการสร้างวิถีชีวิตให้คนอีกใหม่ขึ้นมาเรียกว่าผู้นำต้องยังสร้างผู้นำอยู่เรื่อยนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคิดต่อแจ็คเวลซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ใหญ่โตมโหฬารระดับโลกเดี๋ยวนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่มีสิ่งหนึ่งชื่อแสดงถึงความเป็นผู้นำว่าจะไปบริหารจัดการอย่างไรก็ตามเราต้องคิดว่าเขาก็คือคนเราก็คือคนถ้าพูดตามภาษาพวกเราที่พูดกันบ่อยๆก็คือว่ารู้เขารู้เราอะไรเนี่ยคือรู้ว่าเขาตกงานไปนี่เขาจะลำบากยังไงจะแก้ไขให้เขาได้ยังไงจะช่วยเขาได้ยังไงกลายเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำโดดเด่นที่สุดในแวดวงของนักธุรกิจทั่วโลกครับใครๆก็มีตำราขายด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมเพียงแต่เอาตัวอย่างมาให้ฟังแน่นอนที่สุดครับท่านทั้งหลายวันนี้ประเทศจีนถ้าจะพูดถึงระดับชาติระดับโลกผู้นำของประเทศจีนที่เรียกว่าสีจิ้นผิงก็มีภาวะผู้นำที่โดดเด่นถ้าหากท่านจะสนใจก็ต้องไปเปิดว่าทำไมเขาหลุดอย่างน่าสนใจครับแต่ว่าคำสอนของคนจีนที่สอนลูกสอนหลานสอนลูกศิษย์ลูกหามันนานพอสมควรเพื่อให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็มีภาวะคุณมีอยู่สัก 2-3 ประโยคครับประโยคที่1ผมจำได้ผู้นำเมื่อเจอปัญหาขึ้นต้องคิดว่าถึงเวลาดอกไม้จะบานเองภาษาจีนแต้จิ๋วเท่าที่ผมจำได้ซี่เก่าคุยไข่เพราะเราบางทีมันทันทีเราจะแก้ได้บางทีมันแก้ไม่ได้ต้องคิดต้องให้เวลานี้อย่าเพิ่งโทษคนอื่นอย่าเพิ่งถึงเวลาดอกไม้จะบานเองทำดีที่สุดแล้วแต่อย่าเพิ่งคิดว่ามันต้องเกิดพรุ่งนี้มันต้องเกิดเดือนหน้ามันอาจจะยังไม่เกิดต้องนะคนเป็นผู้นำนี่มันต้องส่งเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองและกำลังใจให้กับตัวเองตลอดเวลาไม่มีใครให้กำลังใจเราได้เท่ากับตัวเราเองนะครับมีอีกคำหนึ่งที่สุภาษิตจีนที่สอนลูกสอนหลานมานานเป็นร้อยปีแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ได้คำสอนนั้นก็คือคำว่าความล้มเหลวคือมารดาของความสำเร็จความล้มเหลวคือมารดาแห่งความสำเร็จก็หมายความว่าคนเราเป็นมนุษย์ธรรมดาอาจจะผิดพลาดขาดเกินได้มันผิดพลาดไปแล้วใช้เป็นบทเรียนนั่นเองครับแต่ภาษาจีนเขาใช้คำว่า
ความล้มเหลวคือมารดาแห่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นหลายคนที่มีตัวอย่างมีประวัติหลายคนที่สอบตกแล้วสอบตกเอกมัธยมบ้างปริญญาตรีบ้างปริญญาโทปริญญาเอกแต่เวลาออกไปทำงานแล้วเนี่ยมีความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเพราะมีภาวะผู้นำนะครับรู้จักความหมายของคำว่าล้มเหลวแล้วเอาความล้มเหลวเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นบทเรียนมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองด้วยให้กำลังใจตนเองด้วยนะครับคุณธนินมี 7-Eleven อยู่ทั่วประเทศไทยลูกหลานชาวบ้านไปฝึกงานถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าทำงานคือการศึกษาก็จะบอกว่าผมไม่อยากให้ลูกไปทำงานครับผมอยากให้ลูกไปเรียนหนังสือครับแต่ความจริงไปฝึกงานอยู่ในที่ 7-Eleven เนี่ยมันได้เรียนทั้งเศรษฐกิจมันได้เรียนทั้งโลจิสติกมันได้เรียนทั้งกำไรขาดทุนมันได้เรียนอะไรหลายอย่างด้วยนั้นเสร็จด้วยนะครับเพราะการทำงานจึงเป็นการศึกษาขอบคุณมากครับท่านผอ.ครับที่ท่านจับประเด็นได้ดีมากผมขอต่อไปนิดนึงนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราลองเอามาพูดกันในแง่ถึงว่าทฤษฎีเขาว่ายังไงบ้างทฤษฎีเขาว่ายังไงบ้างผมก็พยายามที่จะเอาทฤษฎีที่เราอ่านแล้วก็เห็นด้วยคนที่ชื่อว่าโรซาเบ็ตมอสแคนเตอร์โรซาเบ็ตมอสแคนเตอร์เป็นคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับภาวะผู้นำมากที่สุดคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขียนมาตั้งแต่เป็นสาวจนกระทั่งวันนี้93แล้วยังเขียนรูปสุดท้ายเพิ่งออกมาเมื่อปีที่แล้วให้ชื่อว่าคนเป็นผู้นำยุคใหม่ต้องคิดนอกตึกนอกตึกหมายความถ้าอยู่ในตึกเอาอยู่นั่งเงียบเป็นงูกินหางอยู่ตรงนี้ล่ะพายเรือในอ่างอยู่ตรงนี้ไม่ไกลครับต้องคิดนอกตึกแต่คนไทยเราบอกนอกกรอบมันแคบนอกตึกหมายความว่าเราต้องไปรู้จักตึกนั้นบ้างไปคณะนี้บ้างโรงเรียนนั้นบ้างมหาวิทยาลัยนี้บ้างเพื่อจะเกิดความคิดครับเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของโรซาเบตมอสแคนเตอร์แต่วันนี้ผมอยากสรุปความคิดของท่านเป็นเบื้องต้นว่าท่านทั้งหลายจะต้องไปทำงานที่ไหนแล้วจะต้องแสดงภาวะผู้นำและความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่โรซาเบตมอสแคนเตอร์สรุปจากหนังสือเล่มใหญ่ๆไว้ว่ามันเหลืออยู่4คำเท่านั้นเองครับถ้าจะพูดแบบไทยๆเรียกว่าเสาหลักของผู้นำกับความสำเร็จในการงานสมมติอย่างนั้นนะครับท่านเป็นครูท่านก็ทำให้นักศึกษาจำได้ง่ายขึ้นเพื่อจะได้ออกไปปฏิบัติได้บอกว่าคนไปทำหน้าที่หัวหน้าหัวตาเป็นผู้อำนวยการไปเป็นผู้จัดการไปทำงานตำแหน่งไหนๆก็ตามงานอันแรกที่สุดเรียกว่า F นะครับ F ที่หนึ่งคือคำว่าโฟกัสแปลว่ามุ่งมั่นแน่วแน่จริงจังรับรู้กับงานที่ตัวเองจะทำให้ได้ไม่ใช่ว่าสวัสดีน้องมาอยู่ที่นี่ทำอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับแล้วแต่เจ้านายจะให้ทำครับอย่างนี้ไปไม่รอดอย่างนี้ขาดภาวะผู้นำแต่ถ้ามีคันถามว่าเป็นยังไงน้องมาอยู่ที่นี่งานเป็นไงงานหนักไหมโอ้ไม่หนักครับมันมีอยู่3อย่างครับ1 2 3แล้วผมทำเรื่องนี้แล้วผมกำลังจะทำเรื่องนั้นอย่างนี้แปลว่าโฟกัสพูดแบบภาษาฝรั่งแล้วเนี่ยพวกเราจะถามว่าเอ๊คำแบบนี้เนี่ยในภาษาศาสนาพุทธก็มีนะศาสนาพุทธก็สอนมาตั้งนานแล้วนะแต่เราอาจจะรู้สึกจำได้จนกระทั่งลืมไปหมดแล้วก็ได้ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราพวกเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าจะทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องมีอิทธิบาท4อิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะ
วิมังสาผมจะไม่ขยายความแล้วครับเพราะวันนี้ไม่ได้รับการเชิญมาเทศแต่ต้องการจะบอกว่าโฟกัสนี่แหละครับเอาให้ใกล้ตัวหน่อยผมเคยเป็นอะไรอะไรอะไรมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ถูกเชิญมาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกิดผมก็ต้องถามตัวเองว่ามันมีหน้าที่อะไรบ้างที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเกิดเติบโตมีความหมายความสำคัญใจลึกๆที่พูดถึงเรื่องการศึกษานี่ก็คือคำว่าการศึกษาของชาวชนบทคืออนาคตของประเทศไทยแล้วถ้าทำอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะบรรลุความสำเร็จของอุดมคติแบบนั้นไหมก็ต้องคิดแล้วมาเจอ Entech Inter Group International นี่แหละซึ่งอยู่ในชนบทหรืออยู่ต่างจังหวัดจะทำได้ดีเหลือเกินถ้าเราจับมือกันจะทำอะไรต่างๆมันก็จะเกิดความดีงามแก่ชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงแม้จะแนะนำผมว่าผมเป็นอันนั้นเป็นอันนี้เป็นอันนู้นเป็นไม่สำคัญเท่ากับว่าผมเป็นคนอีสานเป็นคนขอนแก่นเป็นคนเมืองพลเมื่อมาเห็นพวกเราที่อยู่ที่นี่ก็คืออีสานอีสานเรามีคนดีอยู่เยอะแต่การศึกษาของเราไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรผมไม่ได้รับการศึกษาด้านการศึกษามาหรอกแต่คนถามผมว่าเอ๊ะทุนหมอเป็นหมอแล้วมาเป็นนักการศึกษามันเป็นยังไงผมบอกว่าผมเรียนจากคนไข้ครับผมเป็นหมออยู่ที่อำเภอพลที่เมืองพลเนี่ย15ปีเต็มๆเมืองเล็กๆตรงนั้นน่ะคนไข้ส่วนมากก็ยากจนลำบากมาแต่ละทีก็จะมาเล่าให้ผมฟังว่าลูกไม่ได้เรียนหนังสือลูกเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ได้ทำงานตัวเองก็ไม่ได้ทำงานเป็นอย่างนั้นเล่าเรื่องคนไข้วันละ100คนหรือมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นนิดหน่อยผมได้ยินได้ฟังมา15ปีนี่ผมก็รู้สึกว่าเรื่องการศึกษานี่ชาวชนบทหรือชาวต่างจังหวัดหรือชาวจังหวัดเล็กๆหรืออำเภอเล็กๆที่ห่างไกลปืนเที่ยงเนี่ยยังไม่ได้รับความยุติธรรมเพียงพอผมจะทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อผมหมดหน้าที่จากการเป็นหมออยู่สุขศาลาที่เมืองพลเพราะเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง14ตุลาคมที่กรุงเทพก็ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผมก็ได้พ้นหน้าที่จากการเป็นหมออยู่ที่นั่นก็เกิดความคิดว่าถึงจะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ยังรู้สึกคำพูดคำจาของคนไข้คนยากคนจนนี่พูดถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยนี่เราจะทำอะไรได้บ้างก็เลยมาตั้งโรงเรียนบ้างทำอะไรนั่นนี่ทำขึ้นมาเพราะอยากทำขึ้นมาเพราะว่าอยากจะตอบแทนความปรารถนาของชาวบ้านที่เขาพูดออกมาเรื่อยๆแต่ก็ทำไม่ได้ดีเท่ากับอาจารย์ดร.ทัศนีหรอกครับนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีวิชาการแต่อย่างไรก็ตามผมว่าพวกเราที่มีภาวะผู้นำเนี่ยหลักการอันหนึ่งที่ตรงกันก็คือคิดถึงคนอื่นคิดถึงสังคมคิดถึงส่วนรวมอยู่เรื่อยทำให้เราไปได้มากเพราะฉะนั้นคำว่าโฟกัสจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีครับผมเป็นนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย2สมัย8ปีนะครับผมก็รักข้าราชการผมก็รักอาชีพที่ผมไปเป็นข้าราชการถึงแม้ว่าเป็นข้าราชการที่เทศบาลซึ่งบางคนเขาบอกว่าอยู่เทศบาลเป็นข้าราชการก็จริงแต่เป็นข้าราชการชั้น2หาว่าผมชั้น2ไหนไม่สำคัญสำคัญไม่เป็นหมอก็จะเป็นหมอทำหน้าที่ก็ได้เรียนรู้จากประชาชนนี่เองครับแล้วก็ได้เรียนรู้หลายอย่างจนกระทั่งกลายมาเป็นสิ่งที่ผมอาจจะมีโอกาสได้มาพูดวันนี้ก็เพราะเหตุนั้นด้วยที่ผมได้รับจากที่รามอนแม็กไซไซก็ไม่เหมือนคนอื่นเป็นรางวัลรามอนแม็กไซไซชุมชนก็คนก็ถามผมด้วยว่าหมออยู่สุขศาลาเมืองพลอายุก็น้อยกว่าอายุของท่านนายกเทศมนตรีเจ้านายด้วย
อายุน้อยกว่านายอำเภออายุน้อยกว่าผู้ท่านผู้กองแต่ไม่ก็เรียกผู้กองแล้วอยู่มาช่วยกันทำสถานีทำไมขึ้นมาแบบนี้12ปีต่อมามาประกาศว่าหมอกระแสเป็นผู้นำชุมชนมันอะไรผมก็นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าเพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นผู้นำเนี่ยมันคงมีเกร็ดความรู้อีกหลายอย่างนะแต่ว่าเมื่อกี้กำลังพูดถึงอาเบตมอสแคนเตอร์ CF CF F ที่1คือโฟกัส F ที่2คนที่เป็นผู้นำตั้งใจทำงานแค่ไหนก็ตามครับมันก็เหมือนกับถนนซึ่งมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปมันจะขุกขักบ้างเจอหินปูนบ้างต้องรู้จัก F ที่2คือคำว่า flexible ยืดหยุ่นบ้างแต่ขอย้ำตรงนี้ว่าท่านจะยืดหยุ่นยังไงก็ตามอย่ายืดหยุ่นให้เพื่อนร่วมงานและพูดตามยืดหยุ่นเพื่อตัวเองถ้าแล้วยืดหยุ่นเพื่อตัวเองใครๆก็รู้ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อรู้ครอบครัวคนก็รู้แล้วภาวะผู้นำก็จะหายไปเพราะฉะนั้นคำว่ายืดหยุ่นเป็นอย่างนั้นตัวที่3 F ที่3คนเป็นผู้นำนั้นต้องมีเฟรนลี่เฟรนลี่แปลว่ามีมิตรภาพคนเป็นผู้นำในหน่วยงานต่างๆมักจะทำงานมากกว่าคนอื่นหน่วยกับคนอื่นก็อาจจะเรียกว่าเสียสละมากกว่าคนอื่นก็ได้แต่คนเป็นผู้นำมักจะแสดงถึงความสบายสบายไม่ลำบากนึกถึงคนอื่นก่อนว่าน้องเป็นยังไงคุณแม่ไปโรงพยาบาลหายดียังไงภรรยาคลอดยังห่วงคนอื่นถามแต่เรื่องทุกข์สุขคนอื่นทั้งที่ตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าเฟรนลี่นี่มีความหมายทำนองนั้นแหละครับแต่ F ที่4 F ที่4คือคำว่า fast fast แปลว่าเร็วคนเป็นผู้นำเมื่อตัดเพราะแล้วทุกคนจะเอาอย่างนี้ทุกคนจะไปบึงการไปเลยไม่ต้องเอไม่ต้องลังเลไปครับผมดีใจมากที่จะได้ไปครับอะไรก็ว่าไปfast เร็วคนเป็นผู้นำถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าจะไปบึงการจะไปเซกาจะไปหนองคายส่วนใหญ่เขาก็จะไปแล้วเราเป็นประธานเราเป็นหัวหน้าเราเป็นผู้นำเราบอกเอาอย่างนั้นแหละครับเอาอย่างนั้นก็เอาก็ปรากฏว่าไม่ตัดสินใจไม่สั่งการไม่แสดงถึงว่าอนุมัติอนุญาตลังเลใจแบบนี้เนี่ยว่าผู้นำก็เสื่อมลงครับ F ที่5คือฟันคนมีภาวะผู้นำต้องมีฟันฟันไม่ใช่ตรงนี้นะครับฟันแปล F U N ฟันแปลว่าสนุกฟันมองในแง่ดีหรือยังก็ enjoy มันอะไรจะ enjoy ลูกน้องบอกมันเหนื่อยเหลือเกินครับท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการแก้ไขให้มันเพราะฉะนั้นคนที่จะมีภาวะผู้นำที่ประสบความสำเร็จที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งน้ำใจคนเนี่ยมักจะเป็นคนที่ทำงานแบบมีความสุขสนุกทำงานมีความสุขและสนุกกับงานผมไปบรรยายที่ภาคใต้ระดับข้าราชการมหาดไทยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งยืนขึ้นถามผมก็ไม่ได้ถือกับถามแต่พูดฟังว่าอาจารย์ครับที่อาจารย์พูดถึง F 4ตัวแล้วก็5ตัวผมอยู่กระทรวงมหาดไทยจะมีอีกสัก F นึงครับผมเลยบอกว่าเอาเลยครับเอาเลย F ที่5มันน่าจะเป็น family ครับfamily คือครอบครัวถ้าพูดตามภาษาบ้านเราก็บอกว่าผมมาเป็นผู้ว่าผมมาเป็นปลัดกระทรวงอะไรต่างแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นผมถ้าไม่ใช่ลูกก็เมียไปทุกข์กับเมียนั่นด้วยครับหรือบางทีถ้าเป็นสุภาพสตรีที่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อาจจะพูดถึงว่าครอบครัวเพราะลูกเพราะเมียเพราะน้องอะไรต่างเลยเราควรจะเอาคำว่า family มาเกี่ยวข้อง
คนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นคนที่มีภาวะผู้นำนำใครได้ดีนี่อย่าให้ครอบครัวเข้ามาแทรกแซงหรือมายุ่งยากมากเกินไปไม่งั้นมันจะทำให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีเออผมคิดไปแล้วว่าเออทำไมเอาครอบครัวไม่เอาลูกหลานพี่น้องมาเกี่ยวข้องเป็นไงถ้าเกี่ยวข้องเพราะมันจำเป็นต้องเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไปแต่บริษัท CPO 7-Eleven เนี่ยที่เป็นผู้นำอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ลูกหลานของคุณธนินนะครับเขาคัดเลือกจะให้มาเป็นซีคนก็คัดเลือกมาแต่ก่อนก่อศักดิ์เป็นมานานคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์แต่ตอนนี้ชื่อว่าธนินเหมือนกับคุณธนินเชียรวนนท์เป็นคนใหม่นะครับเพราะว่ายิ่งบริษัทใหญ่ขึ้นคนมากขึ้นความโปร่งใสความกระจายไม่คดไม่โกงไม่เบี้ยวต้องมีให้เห็นเอามาทำผมว่านี่ก็เป็นวิธีการคิดแบบใหม่นะครับแต่ยังไงก็ตาม 5F ลองคิดดูกันแล้วกันครับแต่ว่าถ้าจะให้เติมอีกนิดนึงเกี่ยวกับโลชาเบตมอสแคนเตอร์นี่ว่าเอาละเมื่อกี้นี่ 5F ไปแล้วท่านรองผู้ว่าที่นราธิวาสบอกว่าต้อง F ที่6มี Family เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าโลชาเบตมอสบอกว่าถ้าหากเราเข้าไปเป็นผู้นำแล้วทางปฏิบัติเมื่อกี้นี่เป็นหลักการ 5F 4F เนี่ยเป็นหลักการแต่เข้าไปปฏิบัติแล้วนี่จะทำยังไงบ้างลองคิดดูนะครับว่าท่านกำลังคิดยังไงถึงแม้ว่าท่านกำลังทำอยู่แล้วไปทำอีกก็ยังได้ประการที่หนึ่งคนเป็นผู้นำองค์กรต่างๆนั้นต้องแสดงให้ตัวปรากฏต่อเพื่อนร่วมงานและสาธารณะให้เป็นประจำเขาเรียกว่าต้องโชว์ตัวเองบริษัทใหญ่ๆโรงงานใหญ่ๆที่มีคนตั้งเป็น 5,000 คน 8,000 คนเนี่ยเขาไปไม่ได้ทั่วถึงเขาต้องมีภาพมีข้อความอะไรต่างๆเสนอให้เห็นว่าผมยังอยู่กับคุณผมเชื่อว่าภายใน10ปีต่อไปนี้บริษัทของเรายังจะต้องก้าวหน้าต่อไปเขาเห็นหน่อยครับเพราะทุกคนที่กำลังเป็นคนตามเนี่ยเขาต้องการฟังผู้นำว่าจะไปทางไหนจะไปทำไมแล้วไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วตัวเขาเองจะอยู่ปลอดภัยแค่ไหนเขาอยากฟังเพราะฉะนั้นคนเป็นผู้นำต้องปรากฏตัวครับไปที่ไหนไปอยู่ที่ไหนก็ต้องปรากฏตัวทักทายปรากฏตัวแล้วก็ไม่ใช่ต้องปรากฏตัวให้เขาเห็นแบบมิตรภาพต้องพูดครับต้องพูดออกไปพูดว่ายังไงพูดให้กำลังใจเวลาถ้าเป็นข้าราชการผู้ใหญ่จากกระทรวงถ้าจะมาเยี่ยมราชการหลักการใหม่ๆต้องไปเพื่อจะพบกับเขาแล้วก็ให้กำลังใจเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ไปวิจารณ์เขาแบบแม้เรียบก็บอกหมดแล้วคำสอนก็บอกหมดแล้วทำไมไม่ทำพูดอย่างนั้นเขายิ่งสุดลงไปกว่าเก่าแต่ถ้าไปบอกว่านี่ก็ทำดีแล้วอันนี้ก็ทำดีแล้วอันนี้ก็ทำดีนะอย่างนั้นเขาจะมีความเต็มใจมากนะครับเขาเรียกว่า speak up speak up แปลว่าพูดให้มันขึ้นมาเลยครับอันที่สามที่พบกับใครต่อใครปรากฏตัวแล้วผู้นำต้องพูดบอกว่า look up มองให้เห็นว่าน้องเอ้ยพี่เอ้ยเพื่อนเอ้ยงานของเรากำลังจะไปได้ไกลนะในคราวนี้เนี่ยเราสัญญาเอาสมมติใกล้ตัวหน่อยเอ็นเทคกำลังจะทำสัญญากับมหาชัยเกลือกเท่ากับเรากำลังจะเอามหาชัยเกลือกมาตั้งอยู่ที่จังหวัดของเราเราไม่ต้องสร้างมหาชัยขึ้นมาใหม่หาครูใหม่อาจารย์ใหม่ขออนุญาตใหม่ไม่ต้องเอามาเลยมาตั้งตรงนี้อยากจะให้สอนอะไรก็เอามาตรงนี้อันนี้ก็เป็นความคิดใหม่ของเรานะเขาเรียกว่าสับเปลี่ยนพูดให้ทุกคนคึกคักขึ้นมาอันที่สามอันที่สี่ก็ต้องพูดว่าอย่าทำให้เขาเห็นเราท้อถอยอย่าทำให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่ตามเรามาเนี่ยเห็นว่าเรากำลังท้อถอยเช่นบอกว่าแม่ผมว่าจะทำอย่างนี้แล้วนะมันดูแล้วมันปัญหาเยอะเหลือเกินผมเหนื่อยมากผมคิดว่าเรื่องนี้พวกเราจะทำยังไงก็ลองดูครับแต่ผมเองนี่บอกตรงๆไม่มีกำลังใจที่จะทำหรอกครับแต่ทำก็ทำไปพวกเราจะทำก็ทำไปอย่างนี้เขาเรียกว่าไปทำให้เสียกำลังใจ
อย่าแสดงความท้อถอยและหมดกำลังใจถ้าเราไม่สะดวกที่จะทำต่อลาออกเลยครับลาออกไปดีกว่าอย่าอยู่ทำงานพร้อมกับคำพูดคำจาที่แสดงความท้อถอยผมว่างั้นนะครับพอพูดไปถึงตรงนี้พอจบตรงนี้แล้วใครอยากจะขึ้นพูดก็ได้นะอันสุดท้ายของการแสดงบทบาทของผู้นำยกระดับเขาขึ้นมาโอ้ทำดีมากนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกผู้บัญชาให้ถ้าเป็นตำรวจก็ต้องบอกว่าผู้บัญชาการผู้บัญชาการตำรวจท่านคงอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนดีเดี๋ยวผมจะบอกให้น้องเป็นคนดีมากเก่งมากไปที่ไหนก็ตามยกระดับคนที่นั่นให้เขาดีขึ้นคำพูดแบบนี้เหมือนเอาตำราฝรั่งมาพูดคนไทยก็สอนกันเยอะคนสอนกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับผมจำได้คนจีนสอนลูกสอนหลานว่าลูกเอ้ยจะไปทำงานที่ไหนก็ตามนะลูกจงทำให้เขาดีขึ้นเถิดแล้วเราจะดีขึ้นเองเห็นไหมครับสอนคำเพราะฉะนั้นคนจีนไปทำงานที่ไหนพยายามจะทำทุ่มเทกับงานนะครับเมื่อรับผิดชอบไม่ต้องมาพูดว่าทำเงินเดือนน้อยแค่นี้ก็ทำแค่นี้ไม่ใช่เมื่อจะต้องทำให้เขาดีขึ้นเถิดแล้วเราจะดีขึ้นเองคนเฒ่าแก่ก็ชอบเอาลูกจ้างเอาเสมียนมาจากคนจีนพูดแล้วก็พูดเองอันนี้ก็เล่าเรื่องธรรมดาธรรมดาที่เราได้ยินมานะครับเพราะพวกเราก็คงได้ยินมาทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องวันนี้เราควรจะคิดยังไงทำยังไงเนี่ยมันมีทฤษฎีหนึ่งที่มีครูบาอาจารย์ในเมืองไทยและต่างประเทศพูดกันมากๆเขาเรียกว่าทฤษฎีโลกยุคใหม่เนี่ยเรียกว่าวูก้า VUCA วูก้านะ VUCA รายละเอียดอันนั้นเนี่ยค่อยว่ากันท่านอยากได้ก็จะได้แจกให้ท่านแต่ว่าผมจะขอสรุปอย่างนี้ครับว่าคนนี้เป็นศาสตราจารย์จากเยอรมันแต่ไปดังเป็นเก่งไปมีชื่อเสียงอยู่ในอเมริกาแล้วก็เขียนตำราว่ามาถึงวันนี้เนี่ยเรากำลังมองโลกยังไงบ้างคำว่าวูก้าเนี่ยถ้าสรุปก็คือว่าโลกวันนี้เนี่ยเป็นโลกที่หวั่นไหวระยิบระยับวีตัวนั้นตัวยูนั่นก็คือโลกวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าใจยากเหลือเกินเข้าใจยากเหลือเกินสองง่ามสองแง่มันเป็นยังไงลุงอันที่สามก็คือคำว่ามันโลกวันนี้หรือสังคมวันนี้เนี่ยมันสลับซับซ้อนมากนะเห็นหน้าแต่ไม่เห็นหลังแต่ข้างหลังเนี่ยมีนักเลงโตมีน้องภรรยามีพี่ภรรยาหรือว่ามีพ่อมีแม่มีนักคืออะไรที่เพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นผู้นำเนี่ยต้องคิดให้รอบๆถ้าจริงๆก็คืออย่าเพียงมองหน้าแบบสายตาเขาเรียกว่าแนวนอนถ้าเราจะมองอะไรให้เห็นชัดๆเราควรจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์มองเขาแต่คำว่าแค่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์มองเนี่ยมันเป็นภาวะผู้นำที่เรียกว่าเฮลิคอปเตอร์ไทป์ออฟลีดเดอร์ชิพคือขึ้นข้างบนแล้วก็จะมองลงมาข้างล่างจะเห็นว่าโอ้ถนนสายนั้นมันไปไม่ได้ถนนสายนี้มันติดมากโอ้รถชนกันตรงนั้นตรงนี้ถ้าเราขึ้นกระมนเราจะเห็นเพราะฉะนั้นความที่มันไม่ชัดเจนมันสลับซับซ้อนเนี่ยเราเพียงแต่ไปเห็นปัญหาแล้วก็ไปรู้จักตรงนี้มันไม่พอที่จะไปแก้ปัญหาได้และที่สำคัญอูกาเอตัวสุดท้ายนี่ก็คือคำว่ามันมีความระยิบระยับทำให้เรามองอะไรผิดๆอย่างที่พวกเราพูดว่า
เห็นแสงระยิบระยับแล้วอย่านึกว่าเป็นทองเสมอไปนะเห็นไหมมีคำกล่าวเก่าๆแต่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นครับเอ๊มันน่าจะดีบางคนพูดเรื่องธุรกิจแบบนั้นธุรกิจแบบนี้บางคนส่งไลน์มามันน่าจะเป็นแบบนั้นก็รวยได้เป็นแบบนี้ก็รวยนะเอ็มต้องคิดดีๆเพราะฉะนั้นภาวะผู้นำที่เราคิดขึ้นมาใหม่เนี่ยโปรเฟสเซอร์คนนี้จึงให้ชื่อว่าบูกาลีดเดอร์ชิพถ้าพูดภาษาไทยๆหน่อยก็คือว่าเมื่อโลกมันจะเป็นวูก้าเราก็ต้องใช้ภาวะผู้นำแบบวูก้าเรียกว่าวูก้าลีดเดอร์ชิพวูก้าลีดเดอร์ชิพสรุปเป็นไทยๆง่ายๆเข้าใจง่ายก็มีอยู่4ข้อเหมือนกันลองคิดดูนะครับแล้วแต่จะมองคนเป็นผู้นำยุคใหม่อันแรกที่สุดต้องมีวิสัยทัศน์วิชั่นต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมองออกว่าไอ้3ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไง5ปีมันจะเป็นไงแล้วไม่ใช่วิสัยทัศน์ที่ไปเอามาจากอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสหรือประเทศจีนวิสัยทัศน์ประเทศไทยและในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นผู้นำอยู่ที่บึงการเราก็ต้องคิดว่าบึงการเนี่ยมองไปข้างหน้า3ปีข้างหน้าเป็นยังไง5ปีข้างหน้าเป็นยังไงสะพานไทยลาวจะเสร็จภายใน66สมมุติกันเอ๊ะถ้ามันเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าเป็นยังไงเราจะต้องทำยังไงผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยอย่าไปถามคนกรุงเทพหรืออย่าไปถามคนอเมริกาหรือลอนดอนว่าวิสัยทัศน์ท่านคิดยังไงเราคิดว่าวิสัยทัศน์ที่เซกาก็ดีบึงการก็ดีเนี่ยถามกันเองคุยกันเองให้เห็นชัดๆเรียกว่ามีวิสัยทัศน์คนที่เขาทำงานหนักๆทำจะมีคนวิจารณ์ว่าทำงานหนักแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีวิสัยทัศน์เท่ากับไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะมันไปไม่ถูกมันก็ไปเรื่อยมันไม่รู้จะไปทางไหนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวิสัยทัศน์เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเวลาเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้นำจะพูดถึงวิสัยทัศน์เนี่ยก็ไม่ใช่วิสัยทัศน์ไปอ้างจากตำราบ้างไปอ้างจากที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบางอะไรมันกว้างเกินไปเราเอาว่าที่นี่แหละเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราควรจะต้องบอกกับพี่น้องของเราบอกครูบาอาจารย์ของเราบอกเพื่อนข้าราชการของเราว่า3ปีข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนี้สิ่งที่ต้องเตรียมคืออะไรบ้างสิ่งที่ต้องทำคืออะไรบ้างต้องบอกกันครับเขาเรียกว่า understandingU ตัวที่2หลังจาก V แล้วเรียก U U ก็คือ understanding คือเข้าใจให้ดีๆครับอย่าพูดส่งเดชไปพูดเรื่อยพูดต่างคนต่างพูดนั่งคุยกันให้ชัดๆว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงนะมันจะมีถนนสายนี้8เลนแล้ว10เลนไปที่สนามบินตรงนี้เราจะไปตั้งโรงเรียนตรงนี้เราจะไปเอานักศึกษามาจากประเทศลาวแบบนี้เราจะเป็นอย่างคิดให้มันชัดๆท่านเป็นผู้ว่าท่านก็จะคิดชัดๆท่านเป็นนายตำรวจใหญ่นายทหารใหญ่นักธุรกิจก็ต้องคิดและที่สำคัญก็คือเวลาประกาศเวลาพูดกันต้องพูดให้ชัดๆเรียกว่า clarity C มาจากคำว่า clarity แปลว่าพูดชัดๆน้องเอ้ยพี่เอ้ยเราคงจะหนีไม่พ้นที่เราจะต้องข้ามโขงข้ามโขงนี่ก็คือสะพานใหม่นี่จะมีความหมายทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองแบบนี้ประเทศจีนที่กำลังทำถนนทำรถไฟเข้ามาถึงประเทศลาวแล้วจะต้องข้ามมาถึงประเทศไทยแบบนี้เราจะต้องไปอยู่ตรงนั้นคือผมว่าให้มันชัดๆครับแล้วพวกเราทุกคนก็จะไปด้วยกันครูบาอาจารย์ก็ต้องบอกลูกศิษย์ลูกหาปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกพูดให้ชัดๆแล้วเราจะต้องไปด้วยกันถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นต่างคนต่างพูดต่างคนต่างว่ากันโทษกันไปโทษกันมาแล้วก็ทำให้เกิดบรรยากาศที่เรียกว่ายกตนข่มท่านผู้นำที่ดีคนไทยก็สอนมาเยอะแล้วแต่ตำราเล่มใหม่เขียนไว้เลยครับว่าคนมีภาวะผู้นำที่ดีเนี่ยอย่าหลงตัวเองแล้วก็อย่าพูดใหญ่พูดโตอีโก้เรียกอีโก้นี่เป็นคนเรามีสัญชาตญาณอีโก้อยู่บ้างทุกคนแล้วนะครับผมก็มี
แต่ยังไงก็ตามอย่าอีโก้จนกระทั่งทำให้คนอื่นรังเกียจแล้วคนอื่นไม่อยากพูดด้วยคนอื่นไม่อยากร่วมมือด้วยแล้วตำราเล่มนี้เขียนว่าอีโก้ถ้ามีอีโก้เมื่อไหร่เท่ากับเราสร้างศัตรูขึ้นเมื่อนั้นเราพูดอะไรแล้วเนี่ยคนอื่นเขาไม่ชอบเนี่ยก็เท่ากับศัตรูเราแล้วแต่เขาจะพูดหรือไม่พูดแสดงกับเราแค่ไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวิธีการแสดงออกซึ่งความชัดเจนเรารู้เรื่องแล้วว่าอนาคต3ปี5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นยังไงก็พูดไปคุยไปแล้วก็เอามาคุยกันให้รู้เรื่องกันตามข้อมูลข่าวสารแต่ไม่อวดเก่งอวดดีหรืออีโก้นะครับผู้นำจะไม่อีโก้อันสุดท้ายของคำว่ากล้าวูกล้าเอสุดท้ายเนี่ยแปลว่าในขณะที่เราแน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเงี่ยหูฟังด้วยนะครับเงี่ยหูฟังด้วยเพราะสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อมูลข่าวสารอย่านึกว่าต้องมาจากในราชการมาจากกระทรวงมาจากกรมหรือมาจากนักวิชาการด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์เท่านั้นข้อมูลจริงๆอาจจะมาจากชาวบ้านมาจากชาวไร่ชาวนาเขาพูดกันจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเป็นคนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยเราต้องเงี่ยหูฟังเขาเรื่องนี้ภาษาฝรั่งพูดแล้วเรารู้สึกไปอ้างตำราฝรั่งมาแต่คนไทยเราสอนกันมานานแล้วล่ะครับลูกเอ้ยจะไปค้าไปขายไปที่ไหนมาเนี่ยต้องรู้จักฟังเสียงคนอื่นด้วยนะแม้แต่จิ้งจกทักก็ยังต้องฟังเห็นไหมครับสมัยก่อนพ่อแม่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงจิ้งจกทักก็ยังต้องฟังเพราะสมัยก่อนก็ไม่มีวิชาการแบบเราไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรมากมายจิ้งจกทักนี่เอ๊ฝนจะตกวะเนี่ยเอ๊จิ้งจกทักนี่มันจะโชคดีไหมเห็นไหมบางอย่างสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเอามาใช้เหมือนกันนะครับเรียกว่ารู้จักใช้ข้อมูลข่าวสารแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็อย่ามองข้ามไปพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยท่านก็จะฟังทฤษฎีมาพอสมควรแล้วถ้าหากว่าจะข้ามไปฟังว่าหมอกกระแสบรรยายตามทฤษฎีไปแล้วเนี่ยชีวิตหมอกกระแสก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละก็ทำเกิดบ้างขาดบ้างผิดบ้างพลาดบ้างอะไรกันแต่ตอนที่ผมอายุ80ผมยังเป็นประธานศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียแล้วผมก็มีคนมาสัมภาษณ์ผมสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์ผมบอกว่าคุณหมอตอนนี้ทราบว่าอายุ80แล้วแล้วยังจะมาทำอะไรมากมายอย่างนี้ล่ะผมบอกว่าความปลอดภัยจากน้ำท่วมฝนแรงภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวสึนามิอะไรเนี่ยมันยังเป็นสิ่งท้าทายนะเราจึงได้มาตั้งมูลนิธิขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้มีตั้ง26ประเทศช่วยกันเป็นสมาชิกทำอยู่ผมเป็นประธานผมก็จะทำต่อไปแล้วเมื่อไหร่จะหยุดล่ะคุณหมอผมคงไม่หยุดหรอกครับผมยังพร้อมที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมแบบนี้ต่อไปครับแล้วจากตรงนั้นหนังสือพิมพ์บางกอกโพสเอาไปลงหนังสือเต็มหน้ากระดาษเลยครับไปเต็มหน้ากระดาษแล้วเขียนว่าหมอกระแสพร้อมที่จะทำต่อไปทุกอย่างที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเหมือนกันเขาก็พูดให้ดีตอนนี้ก็อย่าทึกว่าผมอีโก้อวดตัวเลยนะครับบังเอิญมีลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนฝูงได้เห็นหนังสือพิมพ์บางกอกโพสพูดอย่างนั้นแล้วก็เลยเอาไปรวบรวมชีวประวัติของหมอกระแสออกมาให้ชื่อว่า80ปีหมอกระแสพร้อมแล้วขอความกรุณาท่านนั่งฟังสักนิดหนึ่งนะครับพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็กรุณาขึ้นมาพูดวิจารณ์หรือข้อสังเกตให้หน่อยนะครับอนุญาตให้ฉายนะครับยักไม่เกิน20นาทีนะครับขอเชิญชมครับ80ปีที่พร้อมแล้วลองดูไม่รู้จะไปบอกว่าไปดูที่ไหนก็เอาดูเรื่องหมอกระแสนี่ก็แล้วกันว่าเขาคิดยังไงพูดยังไงเชิญครับเพียงแต่เป็นคนธรรมดาที่น่าสนใจ
ในผลงานที่ไม่ธรรมดาบนเส้นทางชีวิตอันขรุขระขวากหนามล้มเหลวและความสำเร็จบนความงดงามตามธรรมชาตินั้นหมอกระแสได้ผ่านการพิสูจน์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคชนจนเชื่อมั่นได้ว่าทุกสิ่งที่ได้ทำ คือจิตวิญญาณและธรรมชาติจริงของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อกระแสชนะวงศ์ท่านเป็นนักการเมืองถ้าเกิดเป็นทั้งในแพทย์และนักการเมืองดีเด่นในด้านคุณธรรมและคุณภาพจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยแพทยสภาก็ยกย่องให้ท่านเป็นแพทย์ชนบทดีเด่นตั้งแต่ที่เรายังไม่เคยได้ยินคำว่าแพทย์ชนบทมาก่อนเลยนะฮะท่านได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่จักรพรรดิญี่ปุ่นจะพระราชทานให้กับคนต่างชาติแล้วท่านยังเป็นอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเป็นรัฐมนตรีก็หลายสมัยนะครับท่านจบแพทย์ศิริราชแล้วท่านก็ไปจบปริญญาโททางด้านการบริหารสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษไปจบปริญญาเอกทางด้านการบริหารประชากรและอนามัยครอบครัวจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอ่ยถึงคุณครูพิเศษท่านนี้เราต้องเอ่ยเต็มยศว่าศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์กระแสชนะวงศ์วันนี้เราโชคดีนะครับที่ได้พบกับท่านท่านเป็นคนที่ทำงานเพื่อมวลชนมาโดยตลอดและท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกนะครับที่ไปทำงานอยู่ในประเทศต่างๆเช่นประเทศบังคลาเทศที่ยากจนข้นแค้นจริงๆนะแล้วนอกจากนั้นท่านก็ยังเป็นอดีตนายกสมาคมข้าราชการพลเรือนกว่าจะสะสมบารมีมาได้ถึงขนาดนี้ท่านเป็นคนที่เท้าติดดินจริงๆนะครับเมื่อจบแพทย์แล้วใครๆก็จ้องจะแสวงหาตำแหน่งใหญ่โตหรือมีเงินมีทองในกรุงเทพท่านกลับโน่นนะครับขอบึงกลับไปทำงานที่เทศบาลเมืองพลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ได้รับรางวัลดีเด่นดีเด่นดีเด่นต่างๆด้วยชุมชนแม้ในชนบทที่ห่างไกลก็ตามครับก็จะมีผู้นำชุมชนที่รักบ้านเกิดรักประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยให้เขาได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อจะได้ช่วยชุมชนของเขาได้ดีขึ้นครับถ้าไม่ได้สิ่งที่เราชอบต้องชอบสิ่งที่เรามีบางคนบอกว่าชีวิตลิขิตได้และบางคนก็เน้นว่าชีวิตคือการต่อสู้และยังมีอื่นๆอีกมากมายสุดแล้วแต่ว่าใครจะเอ่ยอ้างอย่างไรแต่สำหรับหมอกระแสเขาคิดเขาพูดและเขาบริหารตนเองด้วยความสุขสนุกกับทุกเรื่องที่รับผิดชอบแล้วบอกกับคนอื่นเสมอๆว่าการมีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำงานทุกอย่างมีคุณค่าในตัวมันเองเรามีหน้าที่เพิ่มค่าให้กับงานที่เราทำคนที่รู้จักคุณหมอกระแสรู้ดีว่าสิ่งที่คุณหมอเป็นฝ่ายให้แก่ทุกคนเปรียบได้กับแบบอย่างและเข็มทิศที่บอกนำทางสว่างแก่เราได้หลายครั้งที่คุณหมอกระแสได้รับคำประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลแห่งเกียรติยศต่างๆหมอกระแสได้เคยบอกไว้เมื่อครั้งมหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบรางวัลมหิดลทยากรแก่นายแพทย์กระแสชนะวง
เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2539หมอกระแสแสดงความรู้สึกไว้อย่างเด่นชัดว่าในการได้รับรางวัลเช่นนี้เนี่ยไม่เหมือนกับการได้รับรางวัลตอนที่แข่งขันฟุตบอลหรือว่าแข่งขันกีฬาเพราะการได้รับรางวัลหลังจากแข่งขันนั้นเนี่ยเป็นการสิ้นสุดลงมีแต่การที่จะฉลองเกียรติยศที่ได้รับรางวัลนั้นแต่การได้รับรางวัลเช่นนี้เป็นเกียรติยศเป็นความหมายของการเริ่มต้นด้วยเพราะเป็นการย้ำยืนยันว่าสิ่งที่ได้ทำมาแล้วเป็นความถูกต้องดีงามเพราะฉะนั้นเราที่ได้รับรางวัลในคราวนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดของการแข่งขันแต่เป็นการเริ่มต้นที่จะต้องแข่งขันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกับตัวเองในการที่จะทำดีเสียสละเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติท่านเป็นคนที่เริ่มต้นชีวิตด้วยคำว่ากอไก่คือว่ากระแสสิ่งที่ท่านทำเนี่ยในหลายๆเรื่องมันจึงเป็นกระแสจริงๆลักษณะของ3กอไก่ที่เห็นได้ชัดนะครับกอไก่ตัวแรกเนี่ยคือความเก่งเด็กอีสานนี่นะครับอยู่ในสภาพที่ลำบากดิ้นรนขวนขวายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่โอกาสทางการศึกษาหรือการที่จะมีความมั่นคงในชีวิตนะครับด้วยความเก่งของคุณหมอกระแสเนี่ยนะครับทำให้ท่านได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีจากประสบการณ์ที่ทำงานด้วยกันมาเนี่ยนะครับได้เห็นกอไก่ตัวที่2คือความกล้าในช่วงที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเนี่ยพวกเรามักจะมีปัญหากันว่าโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดบ้านนอกเนี่ยแทบจะไม่มีใครอยากจะเรียนหรืออยากจะมีความก้าวหน้าก็ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพท่านเป็นคนพลิกนโยบายให้มีการกระจายมหาวิทยาลัยไปทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขนาดเล็กหรือจังหวัดที่ดูเหมือนจะไม่ควรมีมหาวิทยาลัยท่านก็ทำให้หลายๆจังหวัดเหล่านั้นเนี่ยกระตือรือร้นที่จะติดต่อกับทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าไม่กล้าทำไม่ได้ครับสำหรับตัวสุดท้ายที่ผมคิดว่าจะต้องพูดในวันนี้เนี่ยนะครับยังรู้สึกว่าท่านยังเป็นคนวัยทำงานอายุสัก40แสดงว่าท่านมีความแกร่งการดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยจะทำให้ท่านแกร่งได้อีกนานถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเป็นปูชนียบุคคลแล้วก็เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์สูงนะครับเป็นคนที่ทำงานสำเร็จเป็นผู้ที่เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้คุณหมอกระแสทำงานสำเร็จได้ผลแล้วก็เป็นที่เคารพรักนับถือของเพื่อนร่วมงานนะครับของผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือการรู้จักที่ให้เกียรติคนนะครับท่านจะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับและเป็นผู้ที่มุ่งที่จะผลักดันนะครับให้คนรุ่นหลังนั้นได้มีโอกาสในการทำงานนะครับผมได้ยินชื่อพี่หมอตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นหมอแล้วได้บุกเบิกเมืองพลให้กลายเป็นดินแดนที่ได้รับการดูแลจากหมอคนหนึ่งที่อยู่ในต่างจังหวัดและต่อมาพี่หมอเข้ามาทำงานด้านการเมืองโดยความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อกันเราจึงทำงานด้วยกันได้อย่างดียิ่งนะครับเป็นคนรักเพื่อนฝูงขณะที่อยู่โรงเรียนก็ทำหนังสือให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาผมติดตามงานหมอกระแสมาตลอดหมอกระแสไปเรียนแพทย์ที่ศิริราชระหว่างที่เรียนศิริราชหมอกระแสก็ไม่เคยทิ้งเรื่องงานสังคมเลยคือยังทำงานให้แก่โรงเรียนมหาลัยนะครับไม่ว่าจะมีการโต้วาทีที่ไหนผมภูมิใจในเพื่อนคนนี้และท่านก็ไม่เคยลืมเพื่อนด้วยมีอะไรก็มักจะบอกเพื่อนชักชวนเพื่อนมาร่วมงานกันอยู่เสมอๆพ
ภาวะผู้นำของอาจารย์แต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ยังใช้เวลาทุกเม็ดทุกวินาทีทุกนาทีนี่คุ้มค่ามากหลายๆคนในวัยนี้นะคะถ้าดูแล้วอย่างบ้านหมอที่ปัตตานีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาไม่แอคทีฟอย่างนี้แล้วอะค่ะดังนั้นการที่คุณหมอใช้ศักยภาพที่คุณหมอมีอยู่เนี่ยให้กับประชาชนได้พบผลประโยชน์ที่คนอื่นจะได้รับจากคุณหมอเนี่ยอาจารย์หมอจะจำชื่อจำนามสกุลจำคนได้ค่อนข้างแม่นยำและคนที่ถูกกล่าวถึงนี่ค่ะจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเป็นคนสำคัญคนหนึ่งเหมือนกันนะทั้งที่อาจารย์นายแพทย์กระแสเป็นคนที่เราคิดว่าเป็นบุคคลที่สูงส่งสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุขของเรานะคะแต่อาจารย์ก็ติดดินค่ะบอกได้ว่าเท้าติดดินตลอดที่ท่านดำรงตนในหน้าที่ปัจจุบันอีกหลากหลายบทบาทหน้าที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งและได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรนายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ประธานศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียประธานมูลนิธิรักไทยนายกสมาคมไทยเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศและนายกสมาคมซากุระไทยญี่ปุ่นวันนี้ด้วยวัย80ของหมอกระแสด้วยการคิดเป็นทำเป็นคุณหมอกระแสยังคงดั้นด้นค้นหาโอกาสที่จะรับผิดชอบและรับใช้ชุมชนประเทศชาติตามปณิธานทุกประการชีวิตนี้สั้นนักไม่ควรเป็นภาระแก่สังคมแต่ควรช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมบ้างท่านไม่ได้มานั่งทำงานเป็นรับเบอร์สแตมป์นะรับเบอร์สแตมป์ก็หมายความว่าถึงเวลามาประชุมแล้วก็กลับไม่ใช่นะจะเห็นได้ว่าท่านทำนะท่านเนี่ยได้ใช้เวลานะถ้าท่านมีความมุ่งมั่นแล้วประเทศไทยเนี่ยมันยังขาดการสร้างคนเป็นผู้นำและยังไม่เข้าใจว่าลีดเดอร์ชิพจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องการยังไงบ้างท่านก็พยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอาเข้ามาแล้วก็ลงลึกไปถึงรายคณะด้วยอะไรด้วยท่านก็ใช้เวลามาบรรยายให้แต่ละคณะฟังเนี่ยท่านไม่ได้ท่านก็จะตระเวนไปทำความรู้จักกับคณะอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนอะไรๆค่อยๆเปลี่ยนตามสไตล์ของท่านน่ะผมเคารพท่านมากท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ท่านมีผลงานมากทีเดียวเลยโดยเฉพาะตั้งแต่อายุยังหนุ่มเนี่ยท่านก็ได้รับรางวัลที่เป็นคุณหมอแม็กไซไซนะครับซึ่งท่านได้ช่วยเหลือสังคมมาตลอดชีวิตแล้วก็ผมเองเนี่ยซึ่งอยู่ที่จังหวัดกระบี่ก็ได้พบท่านให้ความรักให้การสนับสนุนส่งเสริมนะครับไม่เท่าแต่ตัวผมเองแต่สำหรับชาวจังหวัดกระบี่ท่านพยายามที่จะขับเคลื่อนโครงการของมหาวิทยาลัยอันดามันซึ่งควบคุมพื้นที่อันดามันทั้งหมด6จังหวัดท่านเป็นพี่เลี้ยงท่านเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็ท่านก็เอาใจใส่พอเรามีโครงการอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านก็เป็นกุญสือใหญ่ในการชี้แนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นท่านยังกรุณานำคณะของพวกผมเนี่ยนะครับไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะครับซึ่งก็ได้เสริมความรู้ความเข้าใจเพราะว่าตัวผมเองนั้นเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในวงการศึกษาตั้งแต่รู้จักกันมานี่ไม่เคยเห็นท่านหน้านิ้วคิ้วขมวดเลยครับมีแต่ยิ้มแย้มมีแต่คือคนเราเนี่ยผมว่าสบายกายสบายใจชีวิตของคุณหมอเนี่ยผมคิดว่าคงยืนยาวอาจารย์เหมือนสูตรผสมนะคะสูตรผสมของความอ่อนโยนความอบอุ่นแล้วก็ต้องเรียกว่าความสง่างาม
นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยคือความดีงามคือความสง่างามแต่ภายใต้บุคลิกที่อ่อนโยนนะคะมีเมตตาแล้วก็รู้สึกว่าพอทำงานใกล้อาจารย์แล้วรู้สึกว่าเราอบอุ่นนะคะเหมือนเรามีผู้ใหญ่ที่คอยดูแลเป็นกำลังใจให้เราตลอดแล้วเป็นคนที่มีภาวะผู้นำสูงมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีสิ่งหนึ่งที่ผู้นำหลายคนไม่มีนะคะคืออาจารย์เป็นคนอ่อนน้อมอ่อนโยนค่ะนะคะซึ่งสองอย่างเนี่ยในระหว่างของคนที่เป็นผู้นำบางครั้งมันต้องมีความเหมือนกับกล้าแสดงออกนะคะเป็นลีดเดอร์ชิพนะคะแต่ถ้ามันกล้าวเกินไปหรือมันแข็งเกินไปหรือมันแอกเกรสซีฟเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะได้รับความร่วมมือจากคนอื่นยากแต่อาจารย์กระแสเนี่ยมีหลายๆอย่างปนกันนะคะคือท่านก็จะมีภาวะผู้นำที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่อาจารย์กำหนดแต่ภายใต้แมนเนอร์ที่ดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราคล้อยตามได้ง่ายนะคะเราจะไม่รู้สึกโต้แย้งหรือขัดแย้งอันนี้ต้องมองว่าจริงๆแล้วเป็นความโดดเด่นของผู้นำเหนือผู้นำไม่ซ้ำไปนะคะท่านก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมให้เป็นแพทย์เพื่อว่าจะได้มารักษาผู้ป่วยช่วยเหลือประชาชนภาพของท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อประชาชนเวลาใครที่เป็นลูกศิษย์หรือใกล้ชิดติดตามท่านนะครับท่านจะให้เราเนี่ยศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาแล้วก็เวลามีต้องฝึกทักษะในสถานการณ์จริงท่านจะให้เราฝึกและปฏิบัติเลยครับท่านสุภาพอ่อนน้อมแม้แต่รุ่นน้องหรือลูกศิษย์ที่เป็นเด็กๆอย่างผมท่านก็ให้เกียรติและเรารู้สึกใกล้ชิดไว้วางใจเชื่อใจว่าชีวิตเราเนี่ยสามารถฝากไว้กับบุคคลท่านนี้ได้ครับท่านเป็นซูเปอร์ลีดเดอร์ชิพอย่างแท้จริงที่เหมาะกับที่ทุกคนเป็นผู้ตามจะปฏิบัติตามท่านครับแม้วัยจะล่วงเลยมาจวบจนวันนี้ศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์กระแสชนะวงศ์ที่ชาวไทยกล่าวถึงในมิติต่างๆของชีวิตว่านักบริหารมืออาชีพนักการเมืองน้ำดีนักสาธารณสุขต้นแบบนักการศึกษาและนักอะไรต่ออะไรอีกมากมายรวมทั้งการเอ่ยอ้างถึงว่าคือปราชญ์แห่งอีสานบางครั้งสื่อมวลชนได้สรุปความสำคัญของคำว่าหมอบ้านนอกของชาวเมืองพลคนนี้ว่ามังกรอีสานตัวจริงคุณหมอกระแสย้ำเสมอว่าความสำเร็จทั้งหลายไม่มีใครนำมันมาให้คุณหรอกคุณต้องหามันมาเองมองว่าหมอกระแสเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนได้คือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบอกการศึกษาคือความรักผมคิดว่าท่านพูดเล่นๆปรากฏว่าในนั้นเขียนจริงๆว่า education is love อันนี้ผมว่าเป็นคำพูดหรือคำนิยามที่ยิ่งใหญ่ในโลกคือภาวะผู้นำแห่งความรักเรียกว่า leadership of love ผมคิดว่าหมอกระแสนี่เป็นคนรักคนจริงๆและเป็นคนที่ให้คำนิยามนี้และเป็นคำนิยามที่จริงๆก็เรียกเป็น leadership by example จริงๆท่านเป็นคนไนมากและเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะและท่านให้กำลังใจการทำงานคือท่านเป็นคนคิดบวกทำให้ผมเองทำงานเนี่ยผมรู้สึกผมประทับใจท่านมากแล้วก็ทำให้มีเป็นหลักยึดว่าเราคิดจะทำอะไรเนี่ยเราดูอย่างตัวอย่างท่านนายกสภาเนี่ยท่านทำแล้วท่านไม่เคยมองอะไรนิกติพวกเรารู้สึกตื่นเต้นนะที่ได้สัมผัสกับตัวจริงเสียงจริงนะฮะและการสอนที่มีคุณค่านะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราเห็นบุคคลที่เราได้ยินมาตั้งแต่สังคมที่เราอยู่นานแล้วนะฮะงานทางด้านส่วนภูมิภาคแล้วก็งานทางด้านเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยท่านมาฝังรากแล้วก็เพื่อจะทำเป็นเสาหลักที่จะต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งที่ท่านสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาวะผู้นำท่านไม่ได้เพียงแต่สอนพวกเราในห้องเท่านั้นแต่ในชีวิตจริงของอาจารย์หมอกระแสนั้นเนี่ยท่านก็ยังได้ทำตัวให้เป็นแบบอย่างผมยังประทับใจในสิ่งที่ผมได้มีโอกาสเรียนรู้จากท่านอาจารย์นะครับท่านพูดกับผมอยู่คำหนึ่งว่าถ้าเราจะสอนภาวะผู้นำให้กับใครเราต้องแสดงภาวะผู้นำนั้นให้เป็นตัวอย่างก่อนนี่คือท่านอาจารย์หมอกระแสครับการทำดีไม่มีบันทึกแต่ถ้าผิดพลาดและไม่ถูกต้องดีงามตามควรแล้วต้องพร้อมจะรับผิด
และขอโทษนั่นคือปรัชญาและหลักการเบื้องต้นของลูกผู้ชายจากดินแดนที่ราบสูงผู้นี้ด้วยวัย80นั้นนอกจากโชคดีที่ได้มีโอกาสแข็งแรงสุขภาพดีมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยยังมีความรู้สึกลึกๆว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นยังมีอยู่และเวลามันสั้นเข้าเนี่ยจะต้องทำให้มากขึ้นนะครับสรุปแล้วสิ่งที่อยากทำตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหนึ่งก็คือเพื่อตัวเองก็คือดูแลสุขภาพนะครับการกินการอยู่การออกกำลังกายนะครับการพบแพทย์บ้างตามความจำเป็นเป็นครั้งคราวอันที่สองก็คือต้องอ่านหนังสือต้องเรียนรู้ต้องเข้าประชุมสัมมนากันบ้างเป็นครั้งคราวเพราะการเรียนนั้นคงไม่จบไม่มีวันจบหยุดไม่ได้ก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาแบบนี้แหละรู้สึกระยะหลังๆที่อายุมากขึ้นรู้สึกจะอ่านหนังสือมากกว่าเก่าอีกเพราะว่ายังมีหนังสือที่ไม่ได้อ่านอีกมากยังมีความรู้ที่ไม่รู้อีกมากอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอ่านเท่าไหร่ก็ไม่จบอ่านเท่าไหร่ก็ไม่พออันที่สามก็คือว่าผมคิดว่ามาถึงวัยนี้เนี่ยนอกจากเราโชคดีแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทำให้ผู้อื่นเขาโชคดีด้วยให้คนรุ่นหลังได้โชคดีจากชีวิตของเราจากตัวอย่างของเราเพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งคือส่งเสริมให้คนอื่นเขามีความสำเร็จมีความเติบโตมีความเจริญก้าวหน้าด้วยความรักด้วยพรหมวิหาร4อย่างที่คนไทยชอบพูดนะครับถ้ามีโอกาสจะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างไรแล้วก็ไม่ลังเลใจครับในสมัยที่คุณหมอกระแสรับราชการกระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิงสุพัฒนาเดชาธิวงศ์ณอยุธยาบรรณาธิการวารสารกรมการแพทย์อนามัยได้เขียนหนังสือถึงหมอกระแสไว้ว่าหมอกระแสรักและนับถือประชาชนประชาชนจึงรักและนับถือหมอกระแสเช่นกันขณะเดียวกันคุณวิราชมณีวัฒน์นักเขียนเรืองนามของวงการหนังสือไทยเมื่อได้อ่านเรื่องราวของหมอกระแสได้กล่าวยืนยันด้วยว่าชีวิตของคุณหมอเมื่ออ่านแล้วมีแต่ความปิติยินดีท่านคือวีรบุรุษท่านคือคนที่จะทำให้สังคมไทยมีสุขและสันติภาพทฤษฎีผู้นำเนี่ยก็มีเยอะนะครับแต่อยากสรุปว่าพวกเราเคยชื่นชมกับญี่ปุ่นอเมริกาก็ชมเชยญี่ปุ่นเพราะว่าอเมริการู้ว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามแต่ญี่ปุ่นก็ฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็ทำให้อเมริกาต้องพึ่งพาอาศัยญี่ปุ่นในหลายระยะผมเคยถามผู้เฒ่าผู้แก่เป็นครูบาอาจารย์ของคนญี่ปุ่นว่าเออแล้วญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้วก็ย่อยยับไปหมดแล้วเนี่ยทำยังไงถึงฟื้นตัวขึ้นมาได้ครูอาจารย์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุของคนญี่ปุ่นบอกว่าเราพยายามจะบอกคนญี่ปุ่นบอกว่าเราแพ้สงครามตึกรามบ้านช่องมันเสียหายหมดแล้วถนนหนทางก็พังยับเยินหมดแล้วแต่เราต้องไม่ทำให้ความเป็นคนญี่ปุ่นพังยับเยินคนญี่ปุ่นจะต้องทำต่อไปอีกและจะต้องทำต่อไปอีกชัยชนะยังรออยู่ข้างหน้าไม่หยุดผมก็มาค้นดูว่าภาวะผู้นำของญี่ปุ่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไง
ตอนหลังก็มีคนพูดว่าคนญี่ปุ่นวันนี้ไม่มีซามูไรไม่มีซามูไรแต่คนญี่ปุ่นยังมีจิตวิญญาณของนักธุรกิจนักบริหารนักพัฒนาครูบาอาจารย์อะไรต่างยังฝังลึกๆในความเป็นซามูไรอยู่แล้วซามูไรเป็นยังไงมีตำราของฝรั่งสรุปไว้ว่าลักษณะของซามูไรที่มันกลายเป็นจิตวิทยาในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นวันนี้เนี่ยมีอยู่4คำถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่า no fear no surprise no doubt no hesitate ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าเมื่อเราจะทำอะไรแล้วนี่เป็นศิลปะของซามูไรนะครับปรัชญาของซามูไร no fear แปลว่าไม่กลัวอย่ากลัวอย่ากลัวเมื่อจะต้องทำไปต้องไปจะต้องไปไปไม่ต้องถามอะไรอื่นไปก็ไปคล้ายๆอย่างนั้นไม่ต้องกลัว no fear no surprise ไม่ประหลาดใจเมื่อมีคนมาพูดแทรกแซงเยาะเย้ยถากถางบอกว่ามันอันตรายนะมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอย่าประหลาดใจอย่าประหลาดใจเพราะนั้นเป็นธรรมชาติแต่เราต้องทำก็คือต้องทำ no surprise อันที่สาม no doubt ไม่สงสัยไม่สงสัยเมื่อจะต้องไปก็ไปไม่ต้องสงสัยว่าเออเราจะได้ดีไหมเนี่ยเราจะตายไหมเนี่ยเออเราจะแพ้ไหมเนี่ยเราจะไม่ต้องสงสัยเมื่อคณะตัดสินใจแล้วผู้นำบอกว่าจะไปอย่างนี้ก็ไปอันสุดท้ายอันที่สี่No hesitate อย่าลังเลใจทั้งสี่ข้อนี้ก็เหมือนกับว่าเราบอกว่าถ้าหากเราตัดสินใจจะทำอะไรแล้วก็อย่าลังเลใจอย่าสงสัยอย่ามาถามจุกจิกไปเลยถ้าพูดให้ใกล้ตัวเข้าข้างตัวเองหน่อยเมื่อ Entech Inter ตัดสินใจว่าจะร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเกิดเพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้กับคนรุ่นหลังให้กับสังคมให้กับบึงกาฬหรือก็ให้กับภาคอีสานโดยทำ MOU ว่าเราจะร่วมกันเราจะสร้างปริญญาตรีให้กับลูกหลานแถวนี้คนที่เรียนปวช.ปวส.นี่เป็นอาชีวศึกษาเขาเก่งทางปฏิบัติมาแล้วเนี่ยถ้าเติมความคิดความอ่านปรัชญาวิสัยทัศน์เข้าไปอีกหน่อยโอ้เขาเป็นบัณฑิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาอีกมหาบัณฑิตเขาก็เป็นได้ดุษฎีบัณฑิตเขาก็เป็นได้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่า10ปีก็เป็นประวัติศาสตร์ที่งดงามได้ถ้าเราเห็นด้วยแบบนี้ก็คือไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องประหลาดใจไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลงเลใจเพื่อเป็นกำลังใจกับท่านอาจารย์ดร.ทัศนีและคณะครูบาอาจารย์ที่เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วเนี่ยให้มีสปิริตของซามูไรว่าซามูไรไม่ได้สปิริตของซามูไรไม่ได้มีไว้สำหรับคนญี่ปุ่นเท่านั้นครับเราเอามาใช้ก็ได้เราปรบมือดังๆให้กับ Entech อีกสักทีได้ไหมครับภายใต้การนำของเรานะครับเอาละทีนี้ก่อนที่จะจบจริงๆเนี่ยมหาวิทยาลัยเกิดก่อนจะผมจะมาเนี่ยเขาทบทวนกันมากว่าจะให้ไปพูดอะไรทำอะไรฝ่ายโสตทัศนศึกษาฝ่ายการตลาดก็คิดว่าในฐานะตอนนี้เป็นอธิการบดีที่มีคนมาสัมภาษณ์ว่าอาจารย์หมอกระแสครับหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนมาหลายคนจากมติชนจากข่าวนั้นข่าวนี้ขอสัมภาษณ์หมอกระแสหน่อยคำถามแรกที่เป็นคำถามแบบกันเองหน่อยเพราะงั้นอาจารย์หมอกระแสครับ
อาจารย์เป็นอธิการบดีที่แก่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับแก่ที่สุดในประเทศไทยถ้าเราคิดไปคิดมาก็เอ๊ะมันดูถูกนี่ยังไงนี่หรือว่าเพราะอะไรเขาก็รีบแก้ตัวทันทีบอกว่าอาจารย์ครับที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ว่าอาจารย์นะแต่เคารพนับถืออาจารย์ยังไงก็ตามผมจะไม่ขยายความเขาก็พูดไปพูดมาเหมือนกับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเหมือนกันมันตบหัวแล้วก็ลูบหลังนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วเขาก็มีคนเขาก็พูดดีไปลงหนังสือพิมพ์ว่าตอนนี้มหาไทยเกิกเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าจากที่เคยโดดเด่นในภาษาอังกฤษภาษาไทยจนกระทั่งวันนี้มีภาษาจีนตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็มีครูมีโปรเฟสเซอร์จากประเทศจีนมาสอนแล้วก็มีนักศึกษาจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากที่สุดในประเทศไทยเอาละยังไงก็ตามคนที่ทำหน้าที่ที่ถ่ายภาพยนตร์ที่ถ่ายวิดีโอที่กำลังถ่ายให้พวกเราวันนี้เขาตั้งใจว่าจะมาถ่ายเพื่อเอาบรรยากาศวันนี้มอบให้เป็นของขวัญเป็นที่ระลึกแก่เอ็นเทคคุณต้นปาล์มเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์หมอกระแสครับไปคราวนี้เนี่ยเพื่อให้ชัดเจนขึ้นว่าคราวก่อนน้ำหนัก80ปีหมอกระแสคราวนี้อาจารย์มัน88แล้วนะผมก็เลยบอกว่าผมเพิ่ง88นะเขาเลยบอกว่าเอาเพื่อนเก่าๆลงมาพูดดูซิว่าหมอกระแสมีภาวะผู้นำแบบไหนไหนๆก็มาพูดมาฟังวันนี้ว่าหมอกระแสพูดเรื่องภาวะผู้นำนี่ก็อยากให้ท่านรู้ซิว่าเอ๊ะถ้าจะมองว่าหมอกระแสพูดหรือทำอย่างนี้เนี่ยก็คือภาวะผู้นำถ้าจะมีประโยชน์บ้างก็จะดีใจถ้าไม่มีประโยชน์ถ้าเสียหายเสียเวลาก็ต้องขอโทษท่านทั้งหลายด้วยก็ต้องขอบคุณคุณต้นปาล์มจากมหาไทยเกิกที่สัมภาษณ์ใครต่อใครคนละนิดคนละหน่อยนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนตอนนี้ต้นปาล์มอยู่ไหนไม่รู้อยู่แถวๆนี้แหละครับผมขออนุญาตท่านทั้งหลายเชิญชมวีดีทัศน์อีกสักไม่เกิน10นาทีเขาให้ชื่อรายการนี้เขาทำเองกันที่หมอเกิดให้ชื่อว่าเพื่อนเก่าเล่าความหลังพูดว่าหมอกระแสเขาทำงานมาจนถึงวันนี้เนี่ยมีวิธีคิดวิธีทำอย่างไรบ้างบางทีท่านอาจจะกรุณาสรุปหลังจากฟังแล้วเพื่อจะได้จบกันนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราได้กลับไปทานอาหารทานกาแฟแล้วก็พักผ่อนขอเชิญท่านชมนะครับเพื่อนเก่าเล่าความหลังเชิญครับสวัสดีครับผมนายสามารถรัตนประทีปพรอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนตามรัฐธรรมนูญปี2540ครับผมประทับใจในความเป็นผู้นำในความเป็นผู้เสียสละในความมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นนักการศึกษาที่ต้องการจะเป็นตัวอย่างให้กับอนุชนรุ่นหลังจะเห็นว่าทุกอย่างที่ท่านสอนนั้นท่านจะปฏิบัติตามที่ท่านสอนไม่ว่าจะเป็นลักษณะบุคลิกภาพการพูดจาความสุภาพเรียบร้อยความมีน้ำใจมีคุณธรรมมีจริยธรรมท่านสอนอย่างไรตัวท่านเองก็ปฏิบัติตนอย่างนั้นจึงเป็นแบบอย่างที่ดีตั้งแต่สมัยหนุ่มๆจนถึงปัจจุบันท่านก็ยังรักษามาตรฐานนี้อยู่ครับท่านก็ยังออกงานท่านก็ยังประชุมซึ่งผมบอกได้เลยครับว่าทึ่งสุดๆแล้วก็ประทับใจสุดๆที่ท่านอายุขนาดนี้แล้วท่านยังสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็เกียรติภูมิให้กับประเทศไทยต่อไปได้อีกนานผมหวังว่าท่านจะสามารถมีพลังมีกำลังมีความกระตือรือร้นแบบนี้ไปจนถึงอายุ99ครับท่านเป็นนักการศึกษามาตั้งแต่หนุ่ม
และก็ยังเป็นนักการต่างประเทศในทางการเมืองวันนี้ผมได้เห็นท่านประชุมระบบออนไลน์ทางไกลกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในประเทศจีนแล้วทำให้ผมคิดไปว่าอันเนี้ยจะเป็นประโยชน์มหาศาลของประเทศไทยสมัยที่ท่านอยู่เมืองพลท่านได้ทำประโยชน์ท่านได้ให้การรักษาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนยากจนในอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นจนกระทั่งท่านได้รับรางวัลแม็กไซไซผมจำได้ว่ารางวัลแม็กไซไซที่ท่านได้นั้นได้เพราะว่ามีอุดมการอุดมคติว่าต้องให้ผู้ที่มีน้อยนั้นต้องให้มากๆแล้วท่านก็เป็นผู้ให้มาตลอดชีวิตของท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมฐาปนาบุญล่าตอนนี้ก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชด้วยส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกเขาเรียกว่าศรัทธาแล้วก็เชื่อถือท่านเป็นการส่วนตัวท่านเนี่ยในนามหนึ่งเป็นหมอชุมชนชาวบ้านก็เรียกหมอชุมชนแปลว่าหมอช่วยคนจนนะคนยากคนจนมาพึ่งท่านได้เรื่องสุขภาพเรื่องการรักษาแล้วก็สองที่รู้จักท่านระยะหลังคือท่านเป็นนักการเมืองนักการเมืองคนอีสานเนี่ยเป็นที่รู้ดีว่าท่านเป็นนักการเมืองน้ำดีเป็นนักการเมืองมือสะอาดนั่นเองมีจิตอาสาแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อจะพัฒนาบ้านเมืองอย่างจริงจังโดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวมันเป็นตัวอย่างที่เยาวชนและคนรุ่นนี้ควรพิจารณานะควรพิจารณาและควรเอาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศผลของการเสียสละของท่านเนี่ยสุดท้ายมันย้อนไปหาตัวท่านเพราะว่าอันเนี้ยคือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ท่านยิ่งใหญ่จนถึงปัจจุบันนี่คือหนึ่งปัจจัยการเป็นรัฐมนตรีหรือการเป็นทำงานในรัฐบาลก็คือรับใช้ประชาชนซึ่งท่านก็พูดบ่อยคำนี้ไม่ใช่มาเป็นใหญ่โก้โก้นะแต่ว่าไอ้ความโก้ของการของท่านก็คือได้รับใช้ประชาชนในภาพกว้างขึ้นถ้าจะสรุปเรื่องพระผู้นำของหมอกระแสชนวงศ์คนที่มีพระผู้นำที่ดีจะต้องมีพรหมวิหาร4คือ1มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเป็นพื้นฐานในตัวท่านเองท่านก็มีหลักคิดของท่านหลักปฏิบัติของท่านในการเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมเป็นบุคคลที่มีตัวอย่างให้กับสังคมท่านส่งเสริมให้คนเป็นคนดีอยู่ในสังคมคิดดีพูดดีทำดีเพราะสิ่งเหล่านี้ผมรวมในตัวท่านที่จะทำให้งานของท่านประสบความสำเร็จและผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายเนี่ยนำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้ก็จะเกิดประโยชน์กับตัวท่านเองและกับตัวทุกๆคนด้วยผมดร.บรรจงโสมณีเป็นที่ปรึกษาท่านนายกสภามหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยนเรศวรกับที่นราธิวาสราชนครินทร์ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ดร.กระแสชนะวงศ์ได้มีผู้กล่าวขานกันมานานมากผมรู้จักท่านตั้งแต่ปี2516ในฐานะที่ท่านได้รับรางวัลแม็กไซไซสาขาชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยในขณะเดียวกันผมได้มีโอกาสพบท่านเรียกว่าตัวจริงเสียงจริงเมื่อปี2528จากการที่มีโอกาสได้รู้จักท่านได้พบตัวท่านแล้วก็เสียงเรียกว่าตัวจริงเสียงจริงจากนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ปี2528
แล้วก็มีโอกาสในการเดินทางไปทางมหาวิทยาลัยที่นราธิวาสที่นเรศวรและอีกหลายแห่งที่ท่านได้เชิญชวนไปเส้นทางชีวิตวิถีชีวิตที่น่าจะสมควรอย่างยิ่งที่จะมีคัมภีร์ผมขออนุญาตใช้ว่าคัมภีร์ชีวิตศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแสชนะวงศ์คัมภีร์วิถีชีวิตที่ผมเรียนอย่างนี้หมายความว่ารวบรวมสิ่งที่สื่อสารมวลชนต่างๆที่ได้พูดถึงท่านบางครั้งคล้ายกันบางครั้งแตกต่างกันเอามารวมไว้เล่มเดียวกันเรียกว่าคัมภีร์ชีวิตศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแสชนะวงศ์ชีวิตของท่านนั้นนำมาเป็นบทเรียนเป็นคำสอนเป็นตัวอย่างทุกรูปแบบทั้งลำบากที่สุดโชคอำนวยที่สุดซื่อสัตย์ที่สุดไม่เคยกล่าวกับคนที่ข้อบกพร่องผิดพลาดมีนี้ไม่เคยกล่าวให้เสียใจผมเชื่อว่าสิ่งนี้พระเจ้าได้เลือกแล้วพระเจ้าได้เลือกแล้วครับให้อาจารย์หมอกระแสเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้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 ตามหลักธรรมเนี่ยสิ่งที่ผู้สนับสนุนท่านให้โอกาสท่านแต่ละช่วงระยะเวลาเนี่ยแต่ละห่วงเนี่ยภารกิจของอาจารย์หมอที่ทำมาตลอดท่านเหล่านี้ได้ภาคผลแห่งความดีด้วยครับได้ภาคผลแห่งความดีด้วยครับที่มีหุ้นส่วนในการส่งเสริมผลักดันเรื่องการศึกษาและความรู้อื่นๆนั้นน่ะอาจารย์หมอเอามาใช้เกินกว่านั้นสิ่งที่ใช้นั้นตามหลักธรรมบอกว่าคนที่มีส่วนร่วมน่ะได้รับผลดีได้รับผลกรรมที่ดีตลอดไปคนบางคนก็มองหลายๆคนจากเริ่มต้นเลยนะที่รู้จักกับคุณหมอเนี่ยท่านบางคนก็นึกว่าเข้าหาท่านยากใช่ไหมคนดูก็หลายๆคนที่ผมสัมผัสมาจากหลายๆคนแต่พอมาเจอท่านแล้วนี่นะทุกอย่างมันไม่ใช่เพราะท่านมีเมตตาพระเมตตาแล้วก็มีความมีอบอ้อมอารีต่อทุกๆคนแล้วก็เป็นแบบอย่างในช่วยคือท่านพร้อมที่จะช่วยทุกคนอ่ะพร้อมที่จะให้ทุกคนแต่ไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองเพราะว่ามันช่วยแบบสไตล์แบบผู้ให้อ่ะใช่ไหมพอทำอย่างนี้ทุกคนหลายๆคนหลายๆท่านที่มาเจอท่านตลอดเวลาที่เราเดินนะมีพูดถึงท่านเมื่อไหร่นะก็จะบอกว่าดีทุกคนแล้วก็ให้เกียรติท่านทุกคนเพราะว่าท่านทำเพื่อการศึกษาเนี่ยมาเยอะทำเพื่อประเทศก็เยอะโดยที่ว่าท่านไม่เคยพูดให้ใครฟังเลยว่าอย่างที่เราพูดและเราพบมาเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยคนที่จะทำได้ถึงขนาดนี้นี่นะต้นอายุจะ88ปีถึงปีนี้อะไรเนี่ยนะครับท่านทำเพื่อข้าพูดง่ายๆก็ปิดทองหลังพระแหละใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้มันพูดยากแต่ว่าภาพพวกนี้เนี่ยนักธุรกิจเขาก็ทำไม่ได้แต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขาก็จะทำเนี่ยอย่างตลอดเวลาและก็ไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดต่อการกระทำอย่างนี้เลยนะยิ่งอายุมากแล้วเนี่ยนะท่านพูดว่าไงหรือเปล่าต้องทำสองเท่าเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วอยากจะทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างนี่ให้กับโลกเนี้ยกับคนคนเราที่เจอกับท่านนี่ท่านจะปล่อยให้เต็มที่อันนี้เขาจะหาคนลักษณะอย่างนี้มันยากนะเพราะว่าเขาบอกเฮ้ยอายุมากแล้วไปอยู่สวนเนอะแต่มาท่านไม่อะไม่เคยหยุดเรื่องนี้เลยนะแล้วพร้อมที่จะทำตลอดเวลาและเคยท่านเคยพูดว่าทำจนว่าทำไม่ไหวอะไรเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวต้องขอบคุณท่านที่คิดแล้วก็ช่วยกับประเทศชาติแล้วก็คนรุ่นหลังจะได้ทำตามตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับที่กรุณาฟังโดยตลอดแล้วก็ผมขอโทษอาจารย์อิทที่กรุณาจัดให้เราอย่างดีแล้วมันจะเกินเวลานิดๆไหนๆเราก็มาพูดอะไรตั้งใจหมดแล้ว
แล้วก็ทฤษฎีก็พูดมากก็ไม่ได้เพราะก็เป็นทฤษฎีหนังสือก็มีอ่านก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาพูดให้พวกเราฟังขอโทษด้วยที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องหมอกระแสบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็หวังว่าคงไม่ถึงกับเป็นอีโก้เป็นเรื่องที่ทำให้สะท้อนออกมาว่าเราก็คนบ้านเดียวกันมาฟังแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะทำอะไรได้สุดท้ายผมขอจบลงด้วยบทเพลงของญี่ปุ่นกระตุ้นให้คนญี่ปุ่นลุกขึ้นมาสร้างชาติสร้างประเทศแพ้สงครามแล้วเนี่ยเพลงบทนั้นปลุกใจให้คนญี่ปุ่นลุกขึ้นมาทำผมชอบเพลงนี้มากผมพูดแล้วผมก็มีกำลังใจผมก็หวังว่าคนอื่นจะได้ฟังแล้วจะมีกำลังใจด้วยเพลงญี่ปุ่นบทนั้นเท่าที่จำได้เขาแปลมาเป็นภาษาไทยว่าแม้นวิได้เกิดมาเป็นดอกซากุระก็จงภูมิใจเถิดเจ้าที่ได้เกิดมาเป็นบุปผาพันอื่นแม้นวิได้เกิดมาเป็นใครก็จงพอใจเถิดเจ้าที่เป็นไขของซามูไรแม้นไม่ได้เกิดเป็นถนนจงพอใจเถิดเจ้าที่ได้เกิดเป็นบาทวิถีภูเขาไฟฟูจิยาม่านั้นสวยงามที่สุดก็จริงอยู่แต่หาได้ทำให้ภูเขาลูกอื่นๆไร้ค่าไม่แม้นไม่ได้เกิดเป็นชายก็อย่าเสียดายที่ได้เกิดเป็นหญิงเพราะแท้จริงแล้วทั้งหญิงชายต่างก็มีความหมายและความสำคัญเป็นอะไรนั้นไม่สำคัญหรอกสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเป็นอะไรแล้วจงเป็นให้ดีที่สุดเถิดประโยคสุดท้ายนี้ข้อสรุปสำหรับพวกเราทุกคนว่าในสถานการณ์ที่บ้านเมืองต้องการความร่วมมือร่วมใจของพวกเราเนี่ยใครทำหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดผมคิดว่าประเทศไทยก็จะรุ่งเรืองได้เหมือนกันขอย้ำว่าเป็นอะไรนั้นไม่สำคัญดอกสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเป็นอะไรแล้วจงเป็นให้ดีที่สุดเถิดขอบคุณครับขอบคุณมากครับ